بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهก็ขอต้อนรับท่านพี่น้องผู้ศรัทธาทุกท่านนะครับทั้งที่ติดตามอยู่ในสื่อออนไลน์แล้วก็ทั้งทุกท่านที่อยู่ในมัจลิสแห่งนี้นะครับเข้าสู่การบรรยายประจำเดือนที่ทางร้านเนื้อสตูดิโอนะครับได้มอบหมายให้ผมกับท่านอาจารย์ยูนุสเนี่ยทำการอภิปรายในหัวข้อที่จัดเตรียมกันมาก็ครั้งนี้ก็จะเป็นครั้งสุดท้ายของเดือนก่อนที่เราจะเข้ารอมฎอนนะครับคือหมายความว่าคิดว่ารอมฎอนน่าจะไม่มีนะคิดว่าอย่างนั้นนะครับคือถ้าจะมีอะไรเดี๋ยวค่อยประกาศกันใหม่แต่ว่าแจ้งณที่นี้ก่อนก็คือเดือนรอมฎอนเนี่ยน่าจะไม่มีการบรรยายนะครับในที่แห่งนี้ส่วนวันหลังรอมฎอนจะเริ่มเมื่อไหร่ก็ติดตามกันต่อไปนะครับฮัมดุลิลลาห์นะครับหัวข้อที่มอบให้คุยในค่ำคืนนี้เนี่ยในส่วนของอาจารย์ยูนุสก็ตามที่ทุกท่านเนี่ยฟังกันไปแล้วนะครับคือเรื่องของการเตรียมตัวต้อนรับเดือนรอมฎอนตามแนวทางซะลัฟหัวข้อนี้เนี่ยผมเคยอภิปรายบรรยายไปนะครับเมื่อสักน่าจะปี2ปีที่แล้วน่าจะปี2ปีที่แล้วอภิปรายเรื่องของการต้อนรับเดือนรอมฎอนตามแนวทางซะลัฟซึ่งก็มีพี่น้องเราเนี่ยได้ถอดเป็นอักษรเป็นไฟล์เอกสารนะครับอยู่ทาง Facebook เพจมูนาดิยาเนี่ยเขาถอดมาถ้าท่านใดอยากจะอ่านคือมันมีทั้งคลิปแล้วก็ทั้งข้อความนะครับอยากจะอ่านเนี่ยก็สามารถไปศึกษาเพิ่มเติมรายละเอียดได้แต่ผมจะมาย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับและคิดว่ารอมฎอนนี้เนี่ยถ้าเราหมายถึงถ้าสังคมมุสลิมเราไม่คุยเรื่องนี้กันอย่างตรงไปตรงมาเนี่ยเราก็จะวนลูปกันแบบนี้ถ้าเราเนี่ยมีความคิดที่อยากจะอิสลาห์อยากจะเปลี่ยนแปลงสังคมอยากจะแก้ไขสังคมมุสลิมเนี่ยให้มันดีขึ้นให้มันดีขึ้นให้มันดีขึ้นแน่นอนเลยครับการที่เราจะเปลี่ยนสังคมเนี่ยทีเดียวตู้มเลยเนี่ยมันก็อาจจะเป็นไปไม่ได้โดยศักยภาพของทั้งผู้สอนและทั้งสังคมที่จะตอบรับแต่การที่เราจะเปลี่ยนสังคมให้มันดีขึ้นก็ต้องเลือกสิ่งที่เป็นเรื่องที่เร่งรัดนะครับรีบเร่งที่สุดมาทำการสอนเพราะในหลักการศาสนาเนี่ยผู้ที่มีความรู้เนี่ยเวลาเขาจะพูดเรื่องศาสนาเนี่ยมันจะมีเรื่องที่อนุญาตให้ตะคีรเรื่องที่อนุญาตให้ล่าช้าในการพูดออกไปได้ถ้าการล่าช้านั้นไม่เกิดผลเสียกับเรื่องที่ไม่อนุญาตให้ล่าช้าออกไปนะเรื่องที่ไม่อนุญาตให้ตะคีรุลบายานอันวักติลฮาจะห์เนี่ยไม่อนุญาตให้ล่าช้าการสอนออกไปในยามที่มันเกิดความจำเป็นด้วยกับเวลาแล้วมันก็เรื่องหนึ่งนะครับซึ่งประเด็นก็คือว่าดังที่ผมเคยอภิปรายไปสิ่งหนึ่งที่สังคมของเราเนี่ยยังไม่ตระหนักมากๆในสายตาผมยังเห็นว่าเรายังไม่ตระหนักกันนั่นก็คือทุกครั้งที่เราเนี่ยเข้าเดือนรอมฎอนเราจะเห็นทิศทางของสังคมเนี่ยให้ความสำคัญแก่การรณรงค์ให้ผู้คนเนี่ยทำอามัลที่ดีงามแต่ในขณะเดียวกันการรณรงค์ให้ผู้คนเนี่ยรื้อถอนการงานที่เลวร้ายเนี่ยมันไม่สมดุลกันกับการรณรงค์ให้ผู้คนทำอามัลที่ดีงามทั้งที่ท่านอัลลามะอิบนุลกอยยิมอัลเจาซียะห์รอฮิมะฮุลลอฮ์เนี่ยท่านได้พูดอยู่ประโยคนึงนะครับในหนังสือของท่านท่านบอกเลยนะครับว่าการเป็นบ่าวณที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยสูงสุดของการเป็นบ่าวเนี่ยการเป็นอัสซิดดีกเนี่ยคือตำแหน่งที่รองจากนบีแล้วทำไมเราถึงบอกว่าท่านอบูบักรประเสริฐกว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะท่านมีฉายาว่าอัสซิดดีกเนี่ยคนที่เป็นอัสซิดดีกคือคนที่มันสัตย์จริงกับศาสนาของอัลลอฮฺคนที่สัตย์จริงคนที่เที่ยงตรงกับพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยอิบนุกอยยิมบอกว่าคนทั่วไปเนี่ย
สามารถที่จะทำอามัณที่ดีงามในศาสนาได้ไม่ว่าคนคนนั้นจะเป็นคนดีที่สุดหรือคนเลวก็ทำหมายความว่าอามัณที่ดีงามเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งอามัณที่มาเป็นส่วนเสริมไปจากฟัรฎูเนี่ยอามัณที่ดีงามเนี่ยเราจะพบเลยนะครับว่าคนที่ดีและคนที่เลวก็ทำกันง่ายๆครับไม่ต้องไปดูอะไรไกลการบริจาคทานเนี่ยทำกันหมดครับเพราะว่าจิตใจของมนุษย์เนี่ยอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างมาเนี่ยอัลลอฮ์ให้จิตใจของมนุษย์เนี่ยมีจิตใจที่อ่อนโยนที่จะช่วยเหลือปราณีสงสารคนอยู่แล้วด้วยเหตุนี้ครับคนที่ไม่ใช่มุสลิมคนที่เป็นกุฟาร์มุชริกีนเนี่ยเขาก็บริจาคสาธารณะนี่เพิ่งดูข่าวมาวันสองวันเนี่ย CEO ระดับใหญ่ของประเทศไทยคนนึงเขียนพินัยกรรมบอกว่าถ้าตายไปทรัพย์สินที่เหลือให้มอบเป็นอะไรของมูลนิธิเห็นไหมเพราะว่าจิตใจฟิตรอของมนุษย์เนี่ยมันเป็นปกติที่จะมีการช่วยเหลือคนนะครับและการช่วยเหลือคนหรือการทำอามัณเนี่ยโดยพื้นฐานปกตินะครับมันอาจจะไม่มีอะไรที่ต้องสู้กับฮาวะโดยเฉพาะอย่างยิ่งอามัณที่เป็นอามัณนาฟิละทั้งหลายเนี่ยเรื่องซุนัตทั้งหลายเนี่ยเวลาเราจะทำเนี่ยโดยมากมันไม่ต้องสู้กับฮาวะมันอาจจะมีสู้กับความขี้เกียจบ้างนะครับแต่มันจะไม่อยู่ในระดับเดียวกันกับการที่เราต้องออกห่างจากบาปนะครับเช่นเราจะลุกขึ้นละหมาดตะเราะเวห์เนี่ยมันจะไม่มีความรู้สึกมันเรากำลังจะสู้กับอารมณ์ฝ่ายต่ำไงโดยเหตุนี้เองอิบนุกะยิมจึงบอกนะครับว่าเรื่องของการทำอามัณเนี่ยคนดีกับคนเลวเนี่ยทำกันหมดคนดีกับคนเลวนี่ทำกันหมดแต่เรื่องมะซียะห์เรื่องมะซียะห์เรื่องความเลวร้ายเนี่ยคนที่จะทิ้งมันได้ยิ่งถ้าทิ้งมันได้แบบองค์รวมแบบแทบจะไม่เห็นเลยว่าคนคนนี้เป็นคนที่ทำบาปเปิดเผยเนี่ยก็จะมีแต่อัสดีกคนที่มีอีหม่านในระดับที่เยี่ยมยอดสัตย์จริงกับศาสนาของอัลเลาะห์เท่านั้นจะทำได้ปรากฏการณ์นึงที่เกิดขึ้นในสังคมคุณจะเห็นได้เลยนะครับว่าถ้าโต๊ะครูสอนให้คนทำอามัณเนี่ยมันไม่มีใครด่าครับเพราะไม่มีใครจะเป็นปฏิปักษ์กับคนที่สอนให้ทำอามัณแต่ถ้าโต๊ะครูเนี่ยไปสอนไปห้ามประชาชนบอกว่าอย่าทำชั่วและประเด็นก็คือว่าไอ้ความชั่วที่โดนห้ามเนี่ยมันเป็นความชั่วที่เป็นของอร่อยด้วยสิของอร่อยของชอบของดินแดนนั้นๆด้วยอันนี้โดนด่าเร็วๆครับโดนด่าเร็วๆนะครับด้วยเหตุนี้เองแนวทางของอะลิซุนนะฮ์วัลญะมาอะห์เราหรือคืออัลอิสลามที่แท้จริงเนี่ยจึงจะต้องให้ความสำคัญทั้งการสั่งใช้ความดีสอนให้คนทำดีและห้ามปราบความชั่วยิ่งไปกว่านั้นถ้าเราพิจารณายังหะดีษของท่านฮุซัยฟะห์อิบนุยะมันรอฎิยัลลอฮุอันฮุเนี่ยจะพบว่าท่านฮุซัยฟะห์เนี่ยจะเจาะจงเป็นพิเศษเลยนะครับว่าการรู้จักความชั่วเพื่อที่จะแจกแจงให้สังคมเนี่ยออกห่างจากความชั่วเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญกว่าการสอนให้คนเนี่ยทำดีเพราะว่านี่คือมัรตะบะห์คือระดับที่มันยากกว่าการทำความดีหะดีษบทนึงเนี่ยที่ปรากฏอยู่ในซอฮีห์ของท่านอิหม่ามบุคอรีแล้วก็อิหม่ามมุสลิมฮุซัยฟะห์บอกว่ากานันนาสยัสอาลูนรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอันิลค็อยรฮุซัยฟะห์บอกว่าซอฮาบะห์โดยทั่วไปคําว่าอันนาสในสมัยนั้นน่ะถ้าใช้ก็จะหมายถึงว่าซอฮาบะห์โดยทั่วไปเนี่ยเวลาเค้าถามท่านนบีซึ่งก็เป็นความดีเป็นการงานที่ประเสริฐเวลาเค้าถามท่านรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเค้าก็จะถามกันว่ามันมีการงานอะไรที่ดีบ้างนะครับวะกุนตุอัสอะลุฮุอันชัรแต่ฉันเนี่ยก็จะถามท่านรอซูลฉันเนี่ยได้ถามท่านรอซูลเกี่ยวกับการงานที่มันเป็นความเลวมะคอฟะตะอัยยุดริกานีถามเนี่ยเพราะว่าอยู่ในความหวาดกลัวว่าถ้าเราไม่รู้จักความชั่วนั้นความชั่วนั้นจะตามมากลืนกินตัวตนของเรานี่คือลักษณะของท่านฮุซัยฟะห์และเพราะท่านฮุซัยฟะห์เนี่ยมีแนวทางในการหาความรู้เช่นนี้พี่น้องครับท่านนบีเนี่ยเคยแจ้งความลับให้ท่านฮุซัยฟะห์รู้อยู่คนเดียวซึ่งเป็นความลับที่ซอฮาบะห์คนอื่นเนี่ยแม้แต่ท่านอุมัรอิบนุคอตตอบเองเนี่ยนบีก็ไม่ได้บอกให้ความลับนั้นก็คือสิ่งที่ท่านนบีพูดในหะดีษบทนึงนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเคยพูดไว้นะครับว่าฟีอุมมะติอิสนาอัชรมุนาฟิกอน
ในประชาชาติของฉันคำว่าประชาชาติของนบีในที่นี้เนี่ยหมายถึงในยุคนั้นนะนบีเรียกว่าเป็นอุมมะห์ของนบีในความหมายที่ว่าคนทั่วไปก็จะดูว่าคนนี้เป็นมุสลิมไงแม้ว่าเนื้อในของมันเป็นกาเฟรนบีบอกว่าในประชาชาติของฉันมีมุนาฟิกอยู่12ตัวซึ่งมุนาฟิก12ตัวนี้เนี่ยคือคนที่คิดจะลอบสังหารท่านนบีในเหตุการณ์ที่หุบเขาแห่งหนึ่งจำไม่ได้แล้วว่าสงครามอะไรคนกลุ่มนี้เนี่ยคือคนที่แฝงตัวอยู่ในกองทัพท่านนบีและพอในวันหนึ่งม้าของท่านนบีเนี่ยมันเหมือนกับมันฝ่าออกไปก่อนอะคือม้าบางทีมันไปก่อนแล้วมันทิ้งทัพหลังไว้อะมันทิ้งกองทัพที่อยู่ด้วยกันแล้วก็ทิ้งห่างกันไปนะครับจนท่านนบีเนี่ยไปอยู่ในจุดที่ห่างไกลจากซอฮาบะห์เนี่ยคนที่อยู่ในกองทัพของท่านนบีซึ่งเป็นมุนาฟิกเนี่ยก็รีบเอาผ้ามาปิดหน้ามี12คนจะสังหารท่านนบีแต่สุดท้ายสังหารไม่สำเร็จอัลเลาะห์คุ้มครองซึ่งทุกคนเนี่ยก็สงสัยกันว่า12คนนั้นน่ะที่คิดจะลอบสังหารท่านนบีเนี่ยเป็นใครท่านนบีก็บอกให้อุซัยฟะห์รู้ว่า12คนนี้เป็นใครมั่งด้วยเหตุนี้เองในการปกครองของท่านอุมัรอิบนุคอตตอบเวลาท่านจะปกครองท่านจะหารือท่านจะบริหารท่านจะแต่งตั้งใครเป็นเจ้าเมืองหรือผู้นำกิจการต่างๆท่านก็จะดูท่าทีของท่านอุซัยฟะห์ว่าท่านอุซัยฟะห์เนี่ยคิดยังไงจะมาร่วมประชุมมั้ยอะไรยังไงแบบไหนยิ่งเวลาจะไปละหมาดญะนาซะห์ก็จะดูได้ว่าท่านอุซัยฟะห์มาละหมาดหรือเปล่าเพราะว่าถ้าท่านอุซัยฟะห์รู้แล้วว่าคนนี้เป็นมุนาฟิกท่านก็จะไม่มาอย่างนี้เป็นต้นนี่คือความประเสริฐหนึ่งของท่านอุซัยฟะห์เลยมีฉายาว่าเป็นผู้ที่กุมความลับของท่านรอซูลไว้นะครับกลับไปที่ประเด็นที่ผมพูดเมื่อกี้เดือนรอมฎอนเนี่ยเรารู้กันว่าอามันที่ต้องทำในเดือนรอมฎอนเนี่ยมันก็มี2รูปแบบอยู่ละทั้งอามันที่เป็นฟัรดูที่เราทำอยู่แล้วเดือนนี้ก็ต้องทำให้มันเข้มข้นสมบูรณ์กว่าเดิมเช่นเรื่องนึงที่อุลามะห์เขาเตือนกันมากเลยก็คือถ้าเดือนที่ไม่ใช่เดือนรอมฎอนเนี่ยเราไม่ค่อยจะไปมัสยิดกันน่ะก็ถ้าจะไปให้มันแข็งแกร่งเนี่ยก็ต้องเดือนนี้แหละครับถ้าไม่เดือนนี้จะไปเดือนไหนกันอีกละหมาดฟัรดูที่มัสยิดเพราะว่าปัญหาหนึ่งที่มันเกิดขึ้นในบ้านเราอะนะแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆแหละคือเราเนี่ยเข้มแข็งที่จะไปละหมาดตะรอวีห์ที่มัสยิดและเราก็อ่อนแอมากเรื่องจะไปละหมาดฟัรดูกันที่มัสยิดอันนี้คือพูดบนกฎเกณฑ์ที่ว่าคนแต่ละคนเนี่ยอยู่ในเงื่อนไขของการวาญิบไปละหมาดฟัรดูนะเพราะมันจะมีระยะทางอะไรก็ว่ากันไปอันนั้นต้องไปศึกษาต่างหากเราก็จะเห็นปรากฏการณ์นี้ปรากฏการณ์ของคนที่แข็งแกร่งเข้มข้นที่จะละหมาดตะรอวีห์แต่ถ้าจะให้ไปละหมาดฟัรดูที่มัสยิดเนี่ยไม่ไปทั้งที่นะครับนักวิชาการนี่ก็เถียงกันด้วยซ้ำนะว่าละหมาดฟัรดูที่มัสยิดเนี่ยวาญิบหรือเปล่ายิ่งทัศนะของชัยคุลอิสลามอิบนุตัยมียะห์นี่หนักมากเรื่องนี้แทบจะละหมาดที่บ้านอะไรไม่ได้เลยนะครับแต่แน่นอนมันจะมีระยะทางว่าต้องห่างกับมัสยิดแค่ไหนอะไรอย่างไรแบบไหนค่อยว่ากันแต่ว่าละหมาดตะรอวีห์เนี่ยนักวิชาการเนี่ยเถียงกันแล้วด้วยซ้ำนะว่าระหว่างไปละหมาดที่มัสยิดหรือละหมาดที่บ้านอะไรประเสริฐกว่ากันอันนี้มีคิละและมอตะมัดคือทัศนะที่มีน้ำหนักที่สุดทั้งในมัซฮับชาฟิอีเองและก็ทั้งโดยตัวบทหลักฐานเนี่ยก็คือละหมาดที่มัสยิดประเสริฐที่สุดนะครับทีนี้ประเด็นก็คือว่าเวลาเราเข้าเดือนรอมฎอนเนี่ยแน่นอนอามันที่เป็นความดีต่างๆในเราก็ต้องทำเพื่อสะสมผลบุญนะครับแต่ว่าเราก็จะได้ยินหะดีษอยู่บทหนึ่งหะดีษที่บอกว่าใครที่ละหมาดใครที่ถือศีลอดนะมันซ้อมมารอมฎอนน่ะอีมานันวะฮติซาบันกูฟิรอละฮูมาตะกอดดามะมินซัมบีหะดีษในความหมายเนี่ยใครถือศีลอดเดือนรอมฎอนหรือใครลุกขึ้นละหมาดในยามค่ำคืนเดือนรอมฎอนในสภาพที่มีอีมานมีความมุ่งหวังต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์จะอภัยโทษให้แก่บาปของเขาที่ได้เคยผ่านพ้นมาคำถามบาปที่ได้รับอภัยโทษตรงนี้บาปอะไรกลับไปดูซีรีส์ที่เขาอธิบายไปบาปใหญ่อะซีรีส์นั้นอะไปฟังผมเคยบอกไปแล้วว่าทัศนะที่มีน้ำหนักบาปใหญ่อัลลอฮ์ไม่อภัยใ
ฉะนั้นหะดีษนี้เนี่ยตะวีนต้องตีความแต่ตีความนี่ไม่เป็นไรนะไม่ใช่ตีความไม่ใช่รอนะหะดีษนี้ต้องตีความใน2สภาพ1คำว่าอภัยโทษตรงนี้หมายถึงอภัยโทษให้เฉพาะบาปเล็กแต่บางคนบอกว่านบีพูดมุตลักนบีพูดไปสิ้นเชิงจะมาเจาะจงบาปเล็กได้ยังไงอะถ้าอย่างนั้นถ้าจะรวมบาปใหญ่แสดงว่าหะดีษเนี้ยพูดในความหมายที่อัตโนมัติแล้วว่าคนที่ถือศีลอดเดือนรอมฎอนแล้วก็ละหมาดแล้วก็ได้รับการอภัยโทษเนี่ยพูดบนสภาพว่าเขาทิ้งและเตาบ้าจากบาปใหญ่แล้วแต่ถ้าบาปใหญ่ไม่ทิ้งอันนี้เพ้อเจ้อถ้าบาปใหญ่เนี่ยไม่ทิ้งและเดือนรอมฎอนเนี่ยก็ทำและก็บอกว่าฉันนี่แหละฉันนี่แหละคนในหะดีษนี้เลยอันนี้ไปไกลๆครับอย่างนั้นอันนี้ไปไกลๆเพราะต่อให้ยึดทัศนะของอิหม่ามอิบนุฮัซมินที่บอกว่าบาปใหญ่เนี่ยถูกล้างออกไปได้ด้วยกับอามันต่อให้ยืนอยู่บนทัศนะนั้นน่ะนะมันก็ต้องเป็นอามันที่สมบูรณ์แบบมากๆในมุมของทัศนะนี้ซึ่งเราไม่ได้เอาแต่แรกละเราเคยโต้แย้งไปแล้วว่าทัศนะนี้เนี่ยมันจะเป็นปัญหาเลยคือถ้าเราทำอามันแล้วอามันมันลบบาปใหญ่ได้แล้วการเตาบ้าจะมีไว้ทำไมการเตาบ้าเนี่ยความสำคัญคืออะไรอุลามะเคยบอกอุลามะท่านหนึ่งได้บอกไงว่าถ้าทำอามันแล้วมันลบบาปใหญ่ได้เนี่ยไม่ต้องมีเตาบ้าในศาสนาซีนามาทำอามันลบซึ่งไม่ใช่แต่นี่ผมยกประโยชน์ให้ว่าถ้าท่านจะยึดทัศนะขออิหม่ามอิบนุฮัซมินนะแล้วก็อะห์ลุลหะดีษกลุ่มนี้ที่บอกว่าทำอามันเนี่ยลบล้างบาปใหญ่ได้โอ้โหต้องเป็นอามันที่สมบูรณ์มากในคนบ้านเรานี่ใช่ไหมฉะนั้นผมย้ำอยู่เสมอนะครับว่าเราจะเลี้ยงใครอย่างนี้ต่อไปไม่ได้มันไม่ใช่เป็นการแก้ปัญหามนุษย์ครับว่าถ้าเราเข้าเดือนรอมฎอนเนี่ยเราพูดกันเราย้ำกันแต่การทำอามันแต่เราไม่บอกสังคมตรงๆว่าไอ้บาปที่มันมีอยู่เนี่ยจะหมดเมื่อไรฉะนั้นเดือนรอมฎอนก็ต้องรณรงค์ว่าเป็นเดือนแห่งการขจัดบาปโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะบาปใหญ่ที่มันเป็นบาปประจำชาติคำว่าบาปประจำชาติคือมันเป็นบาปที่แพร่หลายแล้วมาเป็นบาปใหญ่และยิ่งมันเป็นบาปใหญ่ที่เป็นลักษณะที่เขาเรียกว่ามันกระทบคนอื่นบาปใหญ่เนี่ยบางทีมันมีเดือดร้อนคนเดียวไปแล้วก็จะมีบาปใหญ่ที่ไปกระทบคนอื่นนะครับฉะนั้นเดือนรอมฎอนจึงต้องเป็นเดือนที่รณรงค์ไม่ใช่แค่รณรงค์อ่ะนะประกาศศึกกับด่าน3เพราะเดือนนี้มันเป็นเดือนที่ชัยฏอนโดนล่ามอ่ะโอเคอาจจะมีคีลาฟกันว่าชัยฏอนโดนล่ามเนี่ยยังไงรายละเอียดยังไงแต่เอากว้างๆ ก่อนมันเป็นเดือนที่ชัยฏอนโดนล่ามและถ้าเดือนที่ชัยฏอนโดนล่ามเราล้างบางพวกมะซียะห์หนักๆไม่ได้แล้วจะไปล้างเดือนไหนนะครับฉะนั้นเดือนรอมฎอนเนี่ยถ้าเราพิจารณาความประเสริฐของเดือนรอมฎอนและพิจารณาจากอะไรที่มันเกิดขึ้นในประวัติศาสตร์เนี่ยคนจะพบนะครับว่าเดือนรอมฎอนเนี่ยมันเป็นเดือนแห่งการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในโลกอิสลามหลายครั้งมากถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยใช้ชนะในสงครามครูเสดที่ซะลาฮุดดีนสามารถขับไล่พวกครูเสดออกไปได้เนี่ยมันสิ้นสุดในเดือนรอมฎอนนะครับมันเป็นเดือนแห่งการเปลี่ยนแปลงแม้มุสลิมจะอดอาหารแต่พลังทางจิตใจนี่ใหญ่หลวงมากฉะนั้นเดือนรอมฎอนมันเป็นเดือนแห่งการอิสลาห์คือเดือนแห่งการแก้ไขความไม่ดีไม่งามในสังคมมุสลิมนะครับไม่ใช่ว่าเป็นเดือนที่เราเนี่ยไปเทอยู่เสียงด้านเดียวคือเน้นทำอามันต้องเน้นอยู่แล้วและสังคมมุสลิมอย่างที่ผมบอกเรื่องบางเรื่องที่สังคมมุสลิมเราเนี่ยไม่มีปัญหากันแล้วไม่ต้องพูดแล้วผมอาจจะไม่พูดแล้วเราไม่ต้องมานั่งบอกแล้วว่าเดือนรอมฎอนต้องอ่านกุรอานเพราะพูดกันทุกคนทุกคุตบะห์นี่พูดกันหมดว่าเดือนรอมฎอนทุกคนต้องอ่านกุรอานแต่อีกอันนึงที่ต้องบอกอ่ะเดือนรอมฎอนเป็นเดือนแห่งการทิ้งบาปเนี่ยจะเอายังไงเพราะเวลาเราเอาคำพูดซะลาฟหรือเราเอาจุดยืนของซะลาฟเนี่ยเขาจะมีคำพูดในว่าซะลาฟเนี่ยเดือนรอมฎอนเป็นเดือนที่พวกเขาเนี่ยจะขมักขม้นในการอ่านกุรอานแต่เวลาเราได้ยินอะไรสั้นๆแค่นี้อย่ามโนไปเองนะซะลาฟที่เราบอกว่าเขาอ่านกุรอานนะซะลาฟเขาเป็นยังไงซะลาฟนี่คือเรื่องการทิ้งบาปมะซียะห์เนี่ยมันเป็นชีวิตพื้นฐานของเขาทุกเดือนอยู่แล้วแต่ยังทีนี้เวลาบอกว่าเดือนรอมฎอนเนี่ยเป็นเดือนที่เขาอ่านกุรอานหมายถึงว่าเขาอยู่กับอันกุรอานเนี่ยหนักขึ้น
กว่าทุกเดือนนอกไหมครับเออหนักขึ้นกว่าทุกเดือนด้วยเหตุนี้เองรีวายะหนึ่งซึ่งอุลามะก็ยังเถียงกันอยู่ว่ามันจะซอฮีฮ์จริงๆหรือเปล่ารายงานหนึ่งที่บอกว่าเดือนรอมฎอนเนี่ยอิหม่ามอัชชาฟิอีรอฮิมาฮุลลอฮ์อ่านกุรอานหมด60เที่ยวเรื่องนี้เนี่ยเชคอับดุลกะรีมอัลคุดอยร์ท่านบอกว่ามันถูกต้องมันซอฮีฮ์แต่เชคมุสตอฟาอัลอาดาวีอ้างได้ไหมอาจารย์ยูนัสอ้างได้ไหมเชคมุสตอฟาอัลอาดาวีเนี่ยท่านบอกว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องแต่งขึ้นมาเพื่อตาซุบในอิหม่ามคือเชคมุสตอฟาบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยมันมาคู่กับเรื่องของอิหม่ามอบูฮานีฟะอีกเรื่องนึงที่บอกว่าอิหม่ามอบูฮานีฟะเนี่ยละหมาดซุบฮ์ด้วยน้ำละหมาดอิชาเนี่ยติดกันเกือบ30-40ปีนะมันมีเรื่องที่เล่ากันมาอย่างเงี้ยเชคมุสตอฟาเป็นไปได้ยังไงจะบอกว่าอิหม่ามอบูฮานีฟะไม่นอนเลย40ปีนึกออกมั้ยเดี๋ยวมีทางฮานาฟีบอกว่าไม่ได้ไม่ใช่เพราะว่าอะไรครับเพราะมัสยิดฮานาฟีของเราเนี่ยซุบฮ์หมดโทษอิชาหมดตอนซุบฮ์เข้าพอดีฉะนั้นเป็นไปได้ว่าอิหม่ามฮานาฟีเนี่ยก็ต้องนอนก่อนแล้วก็ตื่นสักตีหนึ่งอย่างเงี้ยตื่นสักตีหนึ่งละหมาดอิชาตอนนั้นละหมาดอิชาช่วงกลางคืนยิ่งประเสริฐอะไรเงี้ยมันก็เป็นไปได้ที่จะตีความอย่างนั้นแต่ว่าดูจากระยะเวลาที่ยาวนานเนี่ยเชคมุสตอฟาไม่ใช่ละมันเป็นเรื่องที่ถูกแต่งขึ้นมาเพื่อเทิดทูนจนกระทั่งนำไปสู่การตาซุบในอิหม่ามแต่เรื่องของอิหม่ามชาฟิอี60รอบเนี่ยอันนี้ก็เราก็ไม่ต้องไปติอะไรนะถ้ามีคนยกเรื่องนี้มาเพราะว่าเชคอับดุลกะรีมท่านบอกว่ามันมีรีวายะห์จริงๆที่บันทึกไม่ใช่เป็นเรื่องที่แบบไม่รู้มาจากไหนเพียงแต่ว่าเราจะเชื่อรีวายะห์นี้หรือเปล่านี่ก็อีกเรื่องนึงนะครับฉะนั้นอย่าอิหม่ามชาฟิอีเนี่ยถ้าอาศัยรายงานนี้เดือนรอมฎอนท่านอ่านกุรอานหมด60เที่ยวคือเราเนี่ยรู้อยู่แล้วว่าอิหม่ามชาฟิอีเนี่ยเดือนอื่นเนี่ยท่านไม่ใช่เป็นคนที่มานั่งทำบาปอยู่แล้วแต่เดือนรอมฎอนเนี่ยไอ้บาปที่ท่านก็ไม่ได้ทำอยู่แล้วเดือนอื่นเนี่ยเดือนรอมฎอนท่านมาเพิ่มอามันในเรื่องกุรอานให้มากขึ้นแต่ไอ้ของเราเนี่ยเวลาเราฟังอักวานฟังคำพูดซะลัฟเนี่ยเชคยูซุฟอัลกอฟีซเนี่ยเตือนอยู่เสมอว่าคำพูดซะลัฟเวลามันมาสั้นๆเนี่ยตะฮกีกตรวจเจตนารมณ์ให้มันถูกกับตัวเองด้วยเวลาเราได้ยินคำพูดที่ว่าเดือนรอมฎอนเนี่ยซะลัฟอ่านกุรอานเยอะเราก็บอกงั้นผมจะอ่านด้วยแต่ประเด็นก็คือไอ้บาปที่เราทำกันมาทุกเดือนเนี่ยรอมฎอนก็ไม่ทิ้งเพราะบางทีหนักกว่านั้นคือไม่ได้คิดว่าเป็นบาปอะไรซีเรียสอยู่แล้วนึกออกไหมครับด้วยเหตุนี้เองบ้านเรือนมุสลิมหลายบ้านมากร้านค้ามุสลิมหลายร้านมากเดือนรอมฎอนเนี่ยก็ยังเปิดหนังอยู่ดีขายอาหารก็เปิดหนังนะครับเปิดหนังเปิดเพลงก็เปิดกันนะครับเพราะโต๊ะครูนี่ชอบไปพูดให้เข้าใจว่าหนังไม่บาปมั้งอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ในขณะที่มันก็มีอีกสังคมนึงอะนะมันเหมือนคำขู่อะมองในมุมนึงมันก็ดีนะแต่ว่าแน่นอนแหละครับมันสร้างผลเสียกับศาสนาอย่างผมสมัยเด็กๆอะเด็ก3จังหวัดเราจะรู้กันไม่รู้ทันกันหรือเปล่ารุ่นนี้แต่รุ่นผมเนี่ยเขาจะมีคำขู่อยู่อันนึงบอบอกเดือนรอมฎอนเนี่ยถ้าใครดูหนังฟังเพลงเนี่ยเสียโบสถ์เลยโอ้เขาจะบอกระบาดตาปอโซบาดตาปอโซเสียบวชโอ้ทีนี้นะกลัวกันนั่งอั้นกันกลัวกันไม่มีใครกล้าทำอะไรกันเลยเพราะว่ากลัวกลัวว่าถ้าดูละครเดือนรอมฎอนปุ๊บเสียบวชทีนี้โอ้โหเสียชดกันใหม่อีกคือใช่มันอาจจะมีอุลามะบางท่านนะที่มีทัศนะว่าคนที่ทำบาปในช่วงการวันเดือนรอมฎอนเนี่ยผลบุญหมดเลยแต่ไอเรื่องเสียบวชในความหมายที่ว่าต้องชดใหม่เนี่ยอันนี้ไม่ใช่แต่ว่าผลบุญหมดเนี่ยฮะดีษที่นบีบอกว่าได้แต่หิวอะมีอุลามะกลุ่มนึงใช้ซอเฮดใช้อักษรตามตัวเลยว่าไม่เหลือผลบุญนะครับแต่อุลามะโดยทั่วไปยังมองว่าฮะดีษนั้นหมายถึงผลบุญมันก็จะลดพร่องตามระดับความเลวที่แต่ละคนทำอย่างนี้เป็นต้นนะครับฉะนั้นเดือนรอมฎอนจึงเป็นเดือนที่จะต้องช่วยกันละทิ้งบาปและบาปนึงที่ผมจะคุยในค่ำคืนนี้นะครับและผมคิดว่าเดือนรอมฎอนเนี่ยก็แก้กันไม่ได้สักทีนะครับยิ่งไปกว่านั้นในหลายกิจกรรมทางสังคมเดือนรอมฎอนเนี่ยเราจะมีกิจกรรมหนึ่งที่สังคมชอบกระทำมันขึ้นคือเลี้ยงละศีลอดเห็นไหมสังคมที่เขาเป็นสังคมองค์กรต่างๆเนี่ยเขาก็จะมีโครงการเชิญละศีลอดซึ่งมันมีทั้งรูปแบบที่ดีและก็ไม่ดีรูปแบบหนึ่งที่มันไม่ดี
แต่ก็ไม่ได้เหมาทั้งหมดมันจะมีอย่างเช่นชมรมนักศึกษาหลายที่เนี่ยเดือนรอมฎอนเนี่ยเขาก็จะมีกิจกรรมมาแก้ละศีลอดกันและสิ่งหนึ่งที่มันหลีกเลี่ยงไม่ได้และมันสะท้อนให้เห็นเลยว่าคุณไม่เข้าใจเจตนารมณ์ของเดือนรอมฎอนก็คืออัตตะบัรรุจการอวดโฉมไม่หมดสักทีเดือนรอมฎอนหนักไปกว่านั้นผมนี่โดนกับตัวกับอาจารย์ชริฟเล่าอย่างเงี้ยเครื่องแน่นอนเครื่องก็เครื่องมันจริงเหรอจะไม่พูดได้ยังไงแต่ที่ผมจะเล่าในที่ผมไปนะผมไม่เคยไปมีอยู่ปีนึงองค์กรใหญ่องค์กรนึงเขาจัดเลี้ยงละศีลอดเลี้ยงละศีลอดเดือนรอมฎอนเขาเชิญผมไปปีแรกไอเราก็ตามภาษานะเฮ้ยมันก็คงเป็นงานที่ดีแหละเพราะว่าอะไรครับเพราะงานนี้ที่เชิญเนี่ยเขาเน้นเชิญคนที่เขาจบศาสนาคือเขาไม่ได้เน้นเชิญศิษย์เก่าจุฬาศิษย์เก่าธรรมศาสตร์ศิษย์เก่าศิลปากรไม่ใช่เขาเน้นเชิญศิษย์เก่าอ่ะไม่เอ่ยชื่อมหาลัยก็เดี๋ยวเครื่อง คือผมก็ไม่ได้จะไปตำหนิว่าเดี๋ยวบางเขาจะบอกว่าผมไม่รู้จะทำยังไงเฮ้ยแต่ว่าถ้าไปกันเยอะๆเนี่ยมันต้องช่วยกันพูดดิว่าเฮ้ยจะจัดอย่างนี้ปีหน้าจะจัดเถอะนึกออกไหมครับก็มีการเชิญไปไอ้ผมเพิ่งไปปีแรกปีถัดมาบอกว่าไม่เอาไม่ไปยุ่งบอกเขางานยุ่งคือปีแรกที่โดนเชิญไปเนี่ยเขาก็เชิญเราไปที่โรงแรมหนึ่งโรงแรมหรูมากอยู่แถวเส้นสุขุมวิทโรงแรมไหนก็ไม่ต้องไปเดาอะไปปุ๊บเนี่ยสัญญาณไม่ดีนะตั้งแต่หน้าประตูแล้วไปปุ๊บเนี่ยสัญญาณไม่ดีก็คือชั้นแรกของโรงแรมอะเต็มไปด้วยมุสลิมอดโฉมก็คือเมียของบรรดาท่านแขกทั้งหลายเนี่ยมาใช่ไหมล่ะเต็มไปด้วยคนอดโฉมผมก็รู้สึกใจคอไม่ดีแล้วว่าอะไรกันวะเนี่ยเฮ้ยจะมาเชิญคนไปละศีลอดนะทำไมมันยังมีแบบนี้มาอีกตอนแรกเราก็นั่งคิดว่าคงไม่เยอะนะคงเพราะบางทีเขามีเชิญนักการเมืองไงเขามีเหมือนกันเชิญนักการเมืองไปคงมีนักการเมืองสักคนเลยว่าพอเข้าไปด้านในอัลลอฮฺอักบัรคืออย่างว่าแหละเขาก็ไปใช้บริการโรงแรมไงใช่ไหมไปใช้บริการของโรงแรมที่มันก็ไม่ใช่โรงแรมมุสลิมอะแล้วก็ไปใช้บริการห้องประชุมโอเคเลยอาหารฮาลาลคงสั่งมาจากสักเจ้าหนึ่งไงข้าวหมกไก่ข้าวหมกแปะน่ะแต่ประเด็นก็คืออะไรรู้ไหมครับที่โดนเชิญไปทั้งหมดเนี่ยมันคือคนที่ผ่านการเรียนศาสนามาเป็น 90% ของแขกที่โดนเชิญแต่ความน่าเศร้าก็คืองานแบบนี้เนี่ยพนักงานเสิร์ฟอาหารเนี่ยคือกาฟิรผู้หญิงพนักงานโรงแรมฮิญาบไม่สวมเป็นคนเสิร์ฟอาหารพอเข้าใจไหมพอเข้าใจไหมครับคือไปอยู่ในห้องโถงโรงแรมไงแต่พนักงานโรงแรมเนี่ยเกือบส่วนใหญ่เลยที่บริการก็อยู่เป็นผู้หญิงชุดไม่ต้องพูดฮิญาบไม่ใส่แล้วบารอกะห์อยู่ไหนครับเดือนรอมฎอนเนี่ยบารอกะห์จะอยู่ที่ไหนทำไมมันถึงไม่มีการพูดเป็นมาตรการออกมาเลยนะครับว่าเฮ้ยไอ้สิ่งเหล่านี้นะหมดได้แล้วจากสังคมมุสลิมหรือเดือนรอมฎอนไอความยำเกรงที่พูดกันพี่น้องอิตตะกุลลอฮ์ยำเกรงนะมันเป็นแค่ละครปาฮีพูดไปอย่างนั้นแหละทำไม่ได้จริงผมถึงบอกว่าถ้าท่ามกลางวงศาสนาพูดไม่ได้แล้วจะไปพูดที่ไหนอ่ะจะให้ไปพูดกันที่ไหนเพราะว่าที่อยู่กันที่นั่นส่วนใหญ่เนี่ยมันคือคนเรียนศาสนาทั้งนั้นคุณไม่ได้ไปอยู่กลางดงนักการเมืองนะครับคุณไม่ได้ไปอยู่กลางดงนักการเมืองคุณไม่ได้ไปอยู่กลางดงกาเฟตนี่อยู่กลางดงมุสลิมส่วนใหญ่ที่เป็นคนที่เป็นตอลิบุลอิลม์เป็นคนเรียนศาสนาแต่แปลกที่ว่ามันจะทำให้บรรยากาศก่อนละศีลอดมันเต็มไปด้วยบารอกะห์มันไม่มีเปิดกุรอานแต่ว่าไม่ได้มีใครฟังกุรอานโต๊ะนึกก็คุยคือมันคงมีแหละแต่ว่าส่วนใหญ่ที่เห็นกันอยู่ก็คือไอ้นึกก็คุยเรื่องธุรกิจไอ้นี่คุยเรื่องพักมันจะเลือกพักไหนอะไรยังไงแต่ว่าที่แย่ที่สุดก็คือเวลาเราจะตักข้าวเนี่ยเราต้องไปตักที่มันเป็นบุฟเฟ่ไงมันจะต้องไปตักที่มันตั้งอ่ะแล้วมันก็จะมีพนักงานผู้หญิงคอยเสิร์ฟแล้วก็มีจีบมีเซลมีไอ้หัวงูทั้งหลายพูดไปเรื่อยอะไรเงี้ยเห็นกันอยู่อ่ะก็ไม่รู้เป็นใครแหละวัลลอฮ์อาลัมแต่กำลังจะบอกว่าของแบบนี้ไม่หมดนี่ขณะเดือนรอมฎอนเนี่ยไม่หมดแล้วจะหมดเดือนไหนอันนี้ผมเล่าเนี่ยผมไม่ได้ไปเอ่ยชื่อเจาะจงสถาบันไหนนะฉะนั้นไม่ต้องไปนั่งร้อนขอมันผิดก็ต้องบอกว่าผิดฉะนั้นปัญหาเรื่องอัตตะบัรรุจ
การอวดโฉมเนี่ยเป็นปัญหาที่แม้แต่เดือนรอมฎอนก็แก้ไม่ได้คือเดือนอื่นเนี่ยจะพูดกันก็กักกักกลัวกันอยู่แล้วเดือนรอมฎอนก็พูดไม่ได้แม้แต่งานนิกะห์ที่ทำกันในเดือนรอมฎอนอ่ะเคยเห็นไหมงานนิกะห์ที่ทำในเดือนรอมฎอนเนี่ยก็แก้ไม่ได้เลยอวดโฉมเจ้าสาวก็ยังอวดอยู่อย่างนั้นแหละทีนี้ปัญหาใหญ่ก็คือสังคมของเราเนี่ยทั้งที่มีการอวดโฉมเนี่ยระบาดกันเป็นปัญหาใหญ่นะครับนอกจากว่าเราเนี่ยจะไม่ช่วยกันแก้ให้มันสะสมกับปัญหาที่มันเกิดขึ้นเราดันทำอะไรที่มันย้อนแย้งในตัวเองนั่นคืออะไรครับสังคมมุสลิมเราพูดกันเรื่องการมีมารยาทที่ดีงามพูดเรื่องความเคร่งครัดในศาสนาพูดกันถึงในเรื่องการปฏิบัติตนตามสุนนะห์นบีพูดกันในเรื่องการมีจรรยามารยาทที่ดีแต่เหมือนเรื่องทั้งหมดที่พูดเนี่ยถอดเรื่องการอวดโฉมออกไปอยู่หมวดไหนไม่รู้นี่คือปัญหาในเรื่องกระบวนการการศึกษาศาสนาบ้านเราคือเรามีปัญหากับคำศัพท์ที่เป็นยาวามิอุลกะลิมคำศัพท์แม่ของศาสนาคำศัพท์กว้างเรามีปัญหากันมากเหมือนในอดีตเวลาเราได้ยินคำว่าอีมานเราก็ได้ยินแล้วก็นึกกันแบบเราอะนะว่าอีมานคืออะไรจริงไหมจนซาลาฟีต้องมานั่งขยี้กันว่าอีมานนี่คืออะไรอีมานคืออะไรเพราะว่าในอดีตเนี่ยเวลาพูดคำว่าอีมานเนี่ยได้กลิ่นเป็นลมมุดยีอะกันอยู่ตั้งนานใช่ไหมเราได้ยินคำว่าอีมานเราก็ได้ยินกันแบบคือตัวบทศาสนาเนี่ยมันมีหลายตัวบทนบีที่หนึ่งนบีก็พูดแบบมุตลักพูดแบบกว้างที่หนึ่งนบีก็ลงรายละเอียดแต่ประเด็นคือตัวเราเนี่ยอยู่ในสังคมเนี่ยคำถามก็คือเราเอาตัวบทศาสนาเนี่ยมาใช้กันในภาพกว้างวนแล้ววนอีกอยู่อย่างนั้นจนกระทั่งขาดรายละเอียดหรือเปล่าคำว่าอีมานรายละเอียดก็หายคำว่าตักวาหายดีเทลในรายละเอียดว่าอะไรคือตักวาหายด้วยเหตุนี้จึงไม่แปลกนะครับตัวอย่างที่ชี้ชัดว่าคำว่าตักวาเนี่ยเราก็รู้กับแบบลอยๆกว้างๆเนี่ยไม่ต้องไปดูอะไรเยอะครับตอนบอลโลกที่ผ่านมาเนี่ยนะอายะห์กุรอานนึงที่ถูกยกมาตอนพิธีเปิดบอลโลกอ่ะอินอักรอมะกุมอินอักรอมะกุมอินดัลลอฮิอัตกอกุมคนที่มีเกียรติที่สุดในหมู่พวกเจ้าณที่อัลเลาะห์คือคนที่มีความยำเกรงที่สุดทั้งที่เปิดเพลงกันอยู่บนเวทีอ่ะนะทั้งที่เอาอดีตดาราอะไรก็ไม่รู้อ่ะมาแสดงกันโอ้นี่แหละตื่นเต้นกันคุณเข้าใจคําว่าตักวาหรือเปล่านี่คือปัญหาและอีกหนึ่งในคำที่มันเป็นปัญหาเหมือนกันคือตัวศัพท์ศาสนาไม่ใช่ปัญหาที่คนก็คือคำว่าอัคลากคำว่ามารยาทพอบ้านเราเนี่ยมันแปลกโต๊ะครูพูดคำว่ามารยาทควบคู่กับที่การอวดโฉมเนี่ยอยู่ที่รูจมูกโต๊ะครูแปลกมากงงว่ามันเป็นอะไรกันรู้ไหมครับงงมากว่าเกิดอะไรกันแต่แน่นอนแล้วทั้งหลายทั้งปวงก็เพราะว่าไม่ตับซีลเราไม่ลงรายละเอียดกันสักทีเราไม่ลงรายละเอียดกันสักทีนะครับนี่คือปัญหาทีนี้อาจจะเกิดคำถามว่าและเดือนรอมฎอนเนี่ยสังคมมุสลิมเนี่ยมันก็มีปัญหา108,900ไงบาปที่สังคมมุสลิมไทยเรากระทำกันเนี่ยมัน108,900ในสังคมมุสลิมและประเด็นก็คือจะให้ล้างกันทีเดียวเนี่ยมันล้างไม่หมดแน่อะถ้าอย่างนั้นถ้าเราจะเลือกที่จะเร่งรัดเรื่องอะไรก่อนแล้วจะเอาเรื่องใดในอิจติฮาดของผมอะนะสำหรับผมเนี่ยเมืองไทยเรื่องที่ต้องเร่งรัดสำหรับกรณีผู้หญิงนะเรื่องที่ต้องเร่งรัดให้ทำลายให้หมดให้มันสิ้นซากหรืออย่างน้อยให้ริบมันหมดลงสักทีเนี่ยคือเรื่องการอวดโฉมด้วยกับเหตุผลดังต่อไปนี้ประการแรกถ้าเราติดตามข้อเขียนของอุลามะซะลาฟียะที่เขาให้ความสำคัญกับการฟื้นฟูตัจดีดฟื้นฟูอิสลามแก่อุมมะห์อิสลามเนี่ยเราจะพบเลยว่าอุลามะเนี่ยเขาจะถือเรื่องของการใส่ฮิญาบที่ถูกต้องตามหลักการศาสนาคือการไม่อวดโฉมก็จะถือว่าเรื่องนี้เป็นสัญลักษณ์ของความสำเร็จในการตัจดีดเป็นสัญลักษณ์ที่เห็นชัดได้มากที่สุดด้วยเหตุนี้ครับอิหม่ามที่ถือว่าเป็นอิหม่ามแห่งการตัจดีดการปฏิรูปศาสนาอิสลามในโลกสมัยใหม่เนี่ยอย่างเชคมูฮัมหมัดรอชิดรีฎอเนี่ยจ
จึงมีหนังสือเล่มหนึ่งที่เขียนเรื่องเกี่ยวกับสตรีและการใส่ฮิญาบให้มันถูกต้องเพราะอะไรครับเราเนี่ยคงไม่ปฏิเสธกันแล้วนะเดี๋ยวเรื่องนี้ไว้อินชาอัลเลาะห์ผมจะอภิปรายเรื่องนี้อีกสักทีนึงเป็นประวัติศาสตร์เราเนี่ยคงไม่ปฏิเสธนะว่าซุนนะห์ในเมืองไทยเนี่ยเดินทางเข้ามาสู่ในประเทศไทยเนี่ยเราเป็นหนี้บุญคุณจากการดะวะห์ซะลาฟียะห์ของมัจลลาฮ์อัลมานาตของวารสารอัลมานาตของเชคมุฮัมมัดรอชิดริฎานะครับเพราะที่ผมค้นคว้ามาเนี่ยเชคมุฮัมมัดรอชิดริฎาเนี่ยพูดถึงประเทศซียามเนี่ยสมัยนั้นยังไม่มีไทยแลนด์นะใช้คำว่าซียามเนี่ยพูดถึงประเทศซียามเนี่ยอย่างน้อยเนี่ย3ครั้งในหนังสือของท่านในตัฟซีรเนี่ยอยู่ที่นึงในอัลมานาตอยู่2จุดพูดถึงซียามโทษอีกเล่มนึงอ่ะจะเป็น4รอบแล้วในหนังสืออีกเล่มนึงหนังสือที่มีชื่อว่าอัลคิลาฟะฮ์วัสซียาซะห์เชคมุฮัมมัดรอชิดริฎาเขียนเรื่องความสำคัญของการมีคิลาฟะห์มีการปกครองแบบอิสลามและการเมืองแบบอิสลามเนี่ยเชคมุฮัมมัดรอชิดริฎาบอกว่าถ้าท่านอยากจะรู้นะว่าผลเสียของการไม่มีคิลาฟะห์ที่ใช้ชะรีอะห์อิสลามเนี่ยมันทำลายประชาชนขนาดไหนดูที่เมืองสยามแกพูดอย่างนี้เลยเชคมุฮัมมัดรอชิดริฎาบอกว่าฉันไม่เคยเจอผู้หญิงที่ไหนในโลกนี้คือจริงๆมันเป็นคำพูดของครูอะห์มัดอับดุลวะฮาบก่อนท่านก็เลยพูดตามครูอะห์มัดอับดุลวะฮาบเชคมุฮัมมัดรอชิดริฎาบอกว่าพี่น้องของเราที่อยู่สยามเนี่ยก็คือครูอะห์มัดอับดุลวะฮาบเนี่ยบอกว่ามันไม่มีผู้หญิงในดินแดนใดในโลกนี้ที่บกพร่องในเรื่องการอวดโฉมมากไปกว่าสตรีมุสลิมะในซียามอีกแล้วเพราะว่าคำที่ครูอะห์มัดอับดุลวะฮาบเนี่ยเขียนไปหาเชคมุฮัมมัดรอชิดริฎาเนี่ยอาจจะเป็นมูบาแล้วก็อาจจะเล่าให้มันรุนแรงครูอัลมัดบอกว่าพวกนางไม่ได้คิดว่าพวกนางมีเอาร์เกินกว่า2เอาร์เท่านั้นเอาร์อุจจาระกับเอาร์ปัสสาวะในความหมายที่ว่าพวกนางเนี่ยซักผ้ากันอยู่ริมคลองเนี่ยแทบจะเปิดหน้าอกให้คนเห็นพอเข้าใจไหมเชคมุฮัมมัดรอชิดริฎาเนี่ยเอาเรื่องการไม่ใส่ฮิญาบของผู้หญิงเมืองสยามเนี่ยมาเป็นสัญลักษณ์ชี้เลยว่านี่คือวิกฤตที่สะท้อนให้เห็นถึงอีหม่านที่มันแย่ซึ่งโดยปกติเนี่ยอุลามะเนี่ยเขาก็จะใช้เรื่องสัญลักษณ์ของการเกิดขึ้นคือการที่ผู้หญิงเนี่ยเปลี่ยนมาใส่ฮิญาบเคร่งครัดขึ้นว่าเป็นสัญลักษณ์ของการเติบโตและแข็งแกร่งขึ้นของอิสลามอยู่แล้วนะครับอันนี้เชคมุฮัมมัดรอชิดริฎาเขียนเชคอัลบานีก็เหมือนกันสองท่านนี่เหมือนกันเลยมีหนังสือที่เขียนเรื่องฮิญาบเหมือนกันให้ความสำคัญกับการปฏิรูปสังคมเรื่องเสื้อผ้ามุสลิมะเหมือนกันนะครับแต่ปัญหาก็คือพูดถึงกรณีบ้านเราอ่ะมันต้องกลับมาทบทวนว่าในบ้านเราเนี่ยเราเน้นย้ำแก้ปัญหาเรื่องนี้เนี่ยตรงตามสภาพปัญหาในสังคมที่มันเกิดหรือเปล่าเราเคยคิดบ้างไหมว่าฟิตนะห์ในเรื่องการอวดโฉมและการประบนชายหญิงเนี่ยคือสิ่งที่ชี้ชัดถึงความล้มเหลวในเรื่องมารยาทของมุสลิมในประเทศไทยแน่นอนถ้าเราอิคลาสแล้วเราต้องยอมรับอย่างนั้นและถ้าเรายอมรับแล้วเราต้องตั้งคำถามต่อเรามันเกิดอะไรขึ้นมันถึงได้เกิดการปล่อยปะละเลยเรื่องนี้ส่วนหนึ่งที่ผมคิดว่ามันเป็นสาเหตุนะครับคือการไม่เข้าใจอย่างเป็นองค์รวมต่อคำว่าอดับคำว่ามารยาทเชคอัลบานีเราะฮิมะฮุลลอฮ์เนี่ยเรารู้กันว่าเป็นปราชญ์ซะลาฟียะห์ที่ให้ความสำคัญกับการฟื้นฟูแบบอย่างของท่านนบีในทุกด้านในเทปหนึ่งเชคอัลบานีบอกว่าหนึ่งในปัญหาใหญ่ที่มันอยู่คู่กับปัญหาอะกีดะห์ของประชาชาติอิสลามก็คือการที่คนในอุมมะฮ์นี้เนี่ยไม่ได้มีตัวตนไม่ได้มีบุคลิกภาพไม่ได้มีมารยาทเนี่ยตามมารยาทที่ถูกต้องตามหลักการอิสลามอิลลาบิกอดาริซะฮิดนอกจากว่าพวกเขาเนี่ยมีสัดส่วนที่เล็กน้อยของมารยาทอิสลามเหลืออยู่เท่านั้นคือมารยาทที่มีอยู่ในตัวเขาเนี่ยมันเป็นเสี้ยวนึงของมารยาทอิสลามและที่แย่ไปกว่านั้นคือเขาดันคิดว่าเขาอยู่บนมารยาทที่ดีด้วยเหตุนี้ครับพี่น้องไม่ได้แปลกใจอะไรนะเวลาเชคอัลบานีพูดอย่างเงี้ยคุณไม่ต้องแปลกเลยว่าทำไมเชคอัลบานีรอฮิมะฮุลลอฮ์
ถึงให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับหนังสือเล่มหนึ่งของอิหม่ามบุคอรีนะครับอิหม่ามบุคอรีเนี่ยเจ้าของซอฮีห์บุคอรีที่เรารู้จักกันเนี่ยอิหม่ามบุคอรีเนี่ยมีหนังสือหะดีษชุดหนึ่งที่ชื่อว่าอัลอะดับอัลมุฟรัดเป็นหนังสือหะดีษที่อิหม่ามบุคอรีรอฮิมะฮุลลอฮ์เนี่ยรวบรวมหะดีษที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขบุคลิกภาพเรื่องมารยาทของผู้คนเนี่ยอยู่ในเล่มนี้โดยตรงหนึ่งเล่มจบเลยเรื่องมารยาทซึ่งในการรวบรวมหะดีษชุดนี้เนี่ยอิหม่ามบุคอรีจะไม่เข้มงวดเรื่องสถานะหะดีษเหมือนซอฮีห์บุคอรีคือบางหะดีษเนี่ยสายรายงานมันอ่อนอิหม่ามบุคอรีก็ปล่อยให้ไม่ใช่อิหม่ามบุคอรีไม่รู้นะแต่ท่านอัลลุมอัลรวยให้ทีนี้พอมาสไตล์อิหม่ามอัลบานีเราแหละเราให้มาฮัลลอฮ์ท่านก็มาทำการตรวจใหม่คัดเฉพาะของซอฮีห์มาตรวจนี่คือการให้ความสำคัญเชคอัลบานีบอกว่าเรามีมารยาทอิสลามแค่บิกอดารินซะฮีดคือมันเป็นมารยาทในสัดส่วนที่มันเล็กน้อยมากนึกออกไหมครับทีนี้ถ้าเราจะได้องค์รวมในมารยาทอิสลามเล่มนี้คือสิ่งหนึ่งที่เราต้องเรียนผมยังไม่มีเวลาสอนแต่ถ้าจะให้ผมสอนเดี๋ยวหาเวลาก่อนอีกสักแป๊บนะครับตอนนี้มันหลายงานเชคอัลบานีเนี่ยตักรีดหนังสือเล่มนี้ตักกีกตรวจทานสถานะหะดีษออกมาเป็นซอฮีหุลอะดับอัลมุฟรัดลิลอิมามบุคอรีและเชคอัลบานีก็เอาบางส่วนของหนังสือชุดนี้ไปสอนในซินซีละอัลอัคลากของนั่นแต่นิดเดียวไม่ทันแล้วก็หยุดด้วยเหตุนี้เองสานุสิทธิ์ในสายทานของเชคอัลบานีเนี่ยจึงได้เอาหนังสือชุดนี้มาสอนจะได้ให้มันเห็นจะได้ให้มันได้องค์รวมของเขาว่าอัลอะดับซึ่งเท่าที่ผมรู้ณเวลานี้อุลามะร่วมสมัยจะมีอยู่2ฉบับที่เขาชะรอห์หนังสือชุดนี้1ก็คือฉบับของเชครอสลานซึ่งเป็นอาจารย์ของอาจารย์ยูนุสและก็ฉบับที่ผมใช้อยู่ตอนนี้ก็คือฉบับของเชคฮัสซันอิบนุอาวดะอัลอาวายิชะฮาฟิซะฮุลลอฮ์ท่านนี้เป็นอุลามะอยู่มัรกัซอัลบานีอยู่กับเชคฮาลาบีแต่ว่าบางคนได้ยินชื่อนี้ปุ๊บไม่ได้ว่ากันว่าค่อยว่าค่อยว่านะครับเชคฮัสซันอิบนุอาวดะอัลอาวายิชะเนี่ยขึ้นมาเนี่ยนะครับท่านบอกเลยนะครับว่าอิหม่ามบุคอรีรอฮิมะฮุลลอฮ์เนี่ยในหน้าที่5เลยอิหม่ามบุคอรีรอฮิมะฮุลลอฮ์เนี่ยได้รวบรวมหะดีษในหนังสือเล่มนี้เนี่ยโดยคัดสรรเฉพาะหะดีษที่มันผูกพันกับเรื่องอาดับเรื่องจรรยามารยาทโดยตรงทีนี้เชคอัลอาวายิชะห์เนี่ยก็อธิบายนะครับเชคบอกว่าปกติเนี่ยสำหรับมนุษย์คนหนึ่งเนี่ยมันจะมีมันซิละมันจะมีสถานภาพมันจะมีฐานะชั้นในเรื่องของมารยาทเนี่ยที่มันเกี่ยวข้องกับชีวิตเขาเนี่ยมันก็หลายฐานะหลายประเด็นคือพูดให้เข้าใจง่ายๆคือคำว่าอาดับคำว่ามารยาทตามหลักการอิสลามเนี่ยมันจะมีความหมายที่กว้างและนี่จะเป็นคำตอบที่ตอบเราว่าทำไมคนในบ้านเรามันถึงเข้าใจคำว่ามารยาทแบบสับสนโอลมานเชคอัลอาวายิชะห์บอกว่าแน่นอนครับอันแรกที่ใหญ่หลวงที่สุดก็คืออัลอาดับมะอัลลอฮ์มารยาทที่ต้องมีต่ออัลลอฮ์ท่านก็ไล่มามารยาทที่ต้องมีต่อรอซูลมีต่อพ่อแม่มีต่อญาติมีต่ออะไรว่ากันไปซึ่งสิ่งที่คนบ้านเราเนี่ยเข้าใจจากคำว่ามารยาทเนี่ยเราจะไปนึกถึงชนิดนี้ก็คืออัลอาดับฟิซซุลูกวัตตะอามุนเนี่ยเราจะไปเข้าใจแค่ไอ้ส่วนนี้มารยาทในเรื่องของการดำเนินชีวิตวางตัวและการปฏิสัมพันธ์กับผู้คนปกติเวลาเราพูดว่าเราต้องมีมารยาทที่ดีเราต้องปฏิรูปเรื่องมารยาทเนี่ยเราจะไปนึกถึงเสี้ยวนี้มารยาทที่เราต้องปฏิสัมพันธ์กับผู้คนนะครับซึ่งนั่นเนี่ยมันคือหมวดหนึ่งของคำว่ามารยาทมันคือหมวดหนึ่งของคำว่ามารยาทแต่ถ้าเราเข้าใจหนังสืออัดับมุฟรอดคุณจะรู้นะครับว่าทั้งหมดที่เอ่ยมาเนี่ยมันเป็นประเด็นที่อยู่ในเครือข่ายของคำว่ามารยาททั้งสิ้นและในแต่ละประเด็นเนี่ยมันจะมีระดับของความรุนแรงหนักเบาไม่เท่ากันนะครับแน่นอนเรารู้กันอาดับมารยาทที่มีต่ออัลเลาะห์ใหญ่หลวงที่สุดถ้าละเมิดข้อนี้มันก็จะมีหลายระดับความผิดบางทีลามด่าน1บางทีลามด่าน2บางทีลามด่าน3บางทีก็เป็นมักรูห์
มีหะดีษบทนึงและมีหมวดนึงที่ผมยกมาเนี่ยผมต้องการสะท้อนให้เห็นว่าวันนี้ถ้าเราพูดเรื่องประเด็นมารยาทเนี่ยหะดีษบทนี้และบาปนี้จะเป็นตัวทดสอบวะละบะเราะห์ของคุณนะครับอิมามบุคอรีเราะฮิมะฮุลลอฮ์เนี่ยท่านจะมีอยู่บทนึงคือผมไม่สามารถจะเอาทุกบทมาบอกแต่บทที่ผมจะบอกณตอนนี้เนี่ยมันเป็นบทนึงที่ผมต้องการจะให้เราเห็นว่าเนี่ยความเข้าใจของซะลัฟอย่างอิมามบุคอรีที่มีต่อคำว่ามารยาทเนี่ยอยู่คนละฝากโลกกับความเข้าใจของคนในบ้านเราโดยทั่วไปอิมามบุคอรีในหนังสือเล่มนี้เนี่ยท่านจะมีอยู่2หมวดที่ชื่อหมวดมันคล้ายกันแต่อะไรครับแต่รายละเอียดมันต่างกันอิมามบุคอรีจะมีอยู่หมวดนึงก็ใช้ชื่อว่าฮุสนุลคุลุกบาบฮุสนุลคุลุกหมวดว่าด้วยการมารยาทดีอันนี้อันนึงนะแต่จะมีอีกอันนึงที่มันหนักกว่าก็คือบาบฮุสนุลคุลุกอิซาฟะกูฮูเพิ่มเข้ามาอีกคำนึงบทว่าด้วยการมีมารยาทที่ดีเมื่อผู้ศรัทธาเข้าใจศาสนามันมีเรื่องการย้ำเรื่องความเข้าใจศาสนาเมื่อผู้ศรัทธาเนี่ยฟักเกียเข้าใจแตกฉานในเรื่องศาสนาแล้วเขาก็มีมารยาทดีเป็นการมีมารยาทที่ดีแบบเข้าใจศาสนายังไงล่ะครับหะดีษที่อิมามบุคอรียกมาเนี่ยมันมีกันหลายบทในหมวดนี้แต่มันมีอยู่บทหนึ่งที่ตอนที่ผมเจอบทนี้ใหม่ๆเนี่ยผมแปลกมากว่าอิหม่ามบุคอรีเอามาใส่ในหมวดนี้ได้ยังไงคิดตามภาษาผิวๆแบบเราอะหะดีษเบอร์ที่287ในหมวดที่อิหม่ามบุคอรีอยู่ภายใต้หมวดที่อิหม่ามบุคอรีใช้ชื่อหมวดว่าการมีมารยาทที่ดีในยามที่เขาเข้าใจศาสนาเขาที่นี่คือบรรดามุสลิมหะดีษบทนี้เนี่ยอิหม่ามหะดีษบทนี้เนี่ยเป็นรายงานจากท่านอับดุลลาห์อิบนุอับบาสท่านอับดุลลาห์อิบนุอับบาสเนี่ยรายงานมานะครับว่าซุอิลันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีเนี่ยถูกถามในเหตุการณ์นึงว่าไอยุลอัดยานีอะฮับบุอิลัลลอฮิอัซซะวะจัลถ้าแปลตามภาษาเลยก็คือในบรรดาศาสนาทั้งหลายเนี่ยศาสนาใดเป็นที่รักยิ่งณที่อัลเลาะห์ที่สุดนี่มีซอฮาบะห์ไปถามนบีนี่อยู่ในหมวดมารยาทนะตรงวรรคนี้ชะรอห์ยังไงในศาสนาใดเนี่ยศาสนาใดกันล่ะที่อัลเลาะห์รักมากที่สุดถ้าไม่ดูชะรอห์เนี่ยจะงงการถามแบบนี้ไม่ได้หมายความว่าอ๋อศาสนาอิสลามแล้วก็ศาสนาบาติลแล้วก็มาถามว่าอันไหนอัลเลาะห์รักไม่ใช่คำว่าอัลอัดยาตรงนี้หมายถึงคือซอลุดดีนนี่คือคำอธิบายที่1หมายถึงว่าในศาสนาอิสลามเนี่ยมันมีองค์ประกอบหลายข้อเข้าใจยังอิสลามมันมีหลายข้อเข้าใจยังประเด็นอิสลามมีหลายข้อหลายหมวดหลายองค์ประกอบแต่ที่ซอฮาบะห์ถามนบีก็คืออิสลามข้อไหนที่อัลเลาะห์รักที่สุดซึ่งจริงๆอัลเลาะห์รักทุกข้อแต่ถามรักที่สุดเข้าใจคำถามใช่ไหมรักที่สุดอัลอัดยาตัวนี้แปลว่าคิซอลรักที่สุดอันไหนก็มีรักหมดแต่ว่ารักอันนี้ที่สุดอันนี้อธิบายแบบที่1กับอธิบายแบบที่2ก็คือชะรีอะห์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ประทานให้แก่นบีทุกสมัยเนี่ยอัลเลาะห์รักชะรีอะห์ไหนที่สุดเอาอธิบายแบบแรกก่อนเข้าใจง่ายกว่าซอฮาบะห์ถามนบีว่าศาสนาอิสลามเนี่ยข้อใดแล้วกันแปลอย่างงี้จากบรรดาข้อทั้งหลายข้อใดอัลเลาะห์รักที่สุดนบีตอบว่าอัลฮะนีฟียะตุซัมฮะดูนบีตอบว่าข้อที่อัลลอฮ์รักมากที่สุดคืออัลฮานีฟียะอัลฮานีฟียะแปลว่าอะไรแปลว่าอะไรครับอัลฮานีฟียะแปลว่าการแตกหักกับชิริกแตกหักกับบิดอะห์แตกหักกับของเท็จทั้งหมดการแตกหักนะเพราะว่าอัลฮานีฟียะเนี่ยคำนี้เนี่ยปกติในกุรอานใช้กับใครครับใช่กันนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามต้องบอกอีกไหมนบีอิบรอฮีมแตกกับชิริกไงไม่ต้องบอกกันนะเดี๋ยวทัวลงทัวมุสลิมไม่เคยกลัวหรอกมุชริกีนเนี่ยเดี๋ยวนี้มันลำบาก
รู้กันมุสลิมรู้กันรู้กันว่านบีอิบรอฮีมทำอะไรนั่นแหละที่อัลลอฮ์รักที่สุดอัลฮานีฟียะคือการแตกกับชิริกไม่ใช่ชิริกอย่างเดียวนะต้องไปดูที่เชคโรจีอธิบายแตกกับบิดอะห์ด้วยแล้วก็แตกกับทุกบาติลทุกความเท็จข้อนี้อัลลอฮ์รักที่สุดเพราะข้อนี้คือฐานของอัลบะเราะห์ศาสนาเนี่ยแข็งแกร่งบนข้อนี้สูงสุดเชคอาวัยชาอธิบายเลยนะครับว่าแน่นอนในศาสนาของอัลลอฮ์เนี่ยทั้งซอเฮดและบาตินทั้งสิ่งที่ปรากฏภายนอกและสิ่งที่ปรากฏภายในทุกอย่างศาสนาสั่งให้ดูแลกันทั้งหมดเลยครับทั้งเรื่องภายในและภายนอกแต่ถ้าจะให้ถามว่าเรื่องไหนที่มันใหญ่ที่สุดนะที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกคนตอบเป็นเสียงเดียวกันว่าการงานภายในเพราะคืออัสลุลอีมานนบีตอบว่าคืออัลฮานีฟียะแต่นบีไม่ได้จบแค่นี้อัสซัมฮะด้วยสัมฮะก็คือความเรียบง่ายง่ายทีนี้ก็คือชะรีอะห์อิสลามที่มันง่ายไม่ลำบากอัลลอฮ์รักฉะนั้นสิ่งที่อัลลอฮ์รักที่สุดในองค์ประกอบของศาสนาก็คือการแตกหักจากชิริกบิดอะห์และความเท็จและง่ายบัดดินทำไมอิหม่ามบุคอรีเอาหะดีษนี้ไปใส่ในหมวดมารยาทที่ดีงามเมื่อคนเข้าใจศาสนาวิเคราะห์ให้มันละเอียดเชคอัลอาวาอิชะห์ชะรอห์ในหน้าที่369เชคบอกว่าการที่อิหม่ามบุคอรีเลือกนะเลือกหะดีษนี้มาใส่ไว้ในหมวดนี้นะครับสาเหตุก็เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าทั้งความเรียบง่ายในอิสลามและการอัลไมลูอันิลบาติลและการแตกหักปลีกตัวออกมาจากทุกความเท็จเนี่ยมินฮุสนิลคุลุกอัลมุสลิมมันคือส่วนหนึ่งจากมารยาทที่ดีงามของมุสลิมวะฟิกฮีฮีและเป็นส่วนหนึ่งจากความเข้าใจในศาสนานี่คือความละเอียดอ่อนในเรื่องคำว่ามารยาทที่อยู่ในยุคสลัฟสิ่งที่ผมต้องการจะบอกท่านทั้งหลายในการเข้าใจหะดีษบทนี้แค่บทเดียววันนี้ท่านกลับไปดูตัวเองอัลวะละบะเราะห์ในตัวท่านผมอ่านหนังสือเรื่องนี้ของเชครอบีอะห์มาแล้วก็ได้พลังอะไรมาเยอะเลยปัญหาก็คือผมอ่านอยู่คนเดียวเนี่ยถ้าใครจะช่วยอ่านก็มาช่วยหน่อยนะคนที่พอจะมีเวลาและได้อารับเนี่ยมาช่วยหน่อยจะยูนุสเดี๋ยวไว้แบ่งกันอ่านบ้างนะเชียร์โรเบียบอกว่าแน่นอนเราขอยืนยันเลยว่าอัสซะลาฟียะห์เนี่ยคือหมู่ชนที่จะให้ความสำคัญกับซุนนะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทุกมิติยิ่งกว่าชนกลุ่มอื่นแต่ในขณะเดียวกันอัสซะลาฟียะห์จะเป็นหมู่ชนที่แสดงบะเราะห์จะเป็นหมู่ชนที่แสดงความเป็นศัตรูกับคนตามระดับของความโกรธที่ต้องแสดงทุกคนที่ทำผิดหลักการศาสนาไม่ใช่จะได้รับความโกรธจากเราเท่ากันหมดประเด็นที่เชคโรเบียเขียนเชคโรเบียเตือนดร.อิบรอฮีมรูไฮลีตรงๆเลยสิ่งที่เชคโรเบียเตือนซะลาฟีบางส่วนคือการที่คนบางส่วนเนี่ยซีเรียสนะไม่แปลกแต่ซีเรียสกับพฤติกรรมที่บกพร่องของซะลาฟียะห์ด้วยกันมากกว่าซีเรียสในความเลวร้ายที่อะห์ลุลบิดอะห์และฮิซบีกระทำนี่คือประเด็นเช่นยกตัวอย่างคุณอาจจะเห็นคนหนึ่งพูดจาไพเราะเพราะพริ้งมีมารยาทที่ดีกับคุณแต่เขาเป็นต้นตอของความดอลาละอีกหลายเรื่องนึกออกไหมยิ่งไปกว่านั้นเขาอาจจะทำตัวขัดกับอัลฮานีฟียะห์โดยตรงด้วยการไปนั่งอยู่ในสมาคมที่มีการรวมมิตรระหว่างอีมานกับกูฟรคำถามตัวคุณแสดงความโกรธกริ้วต่อเขาเท่ากับที่คุณเคยแสดงความโกรธกริ้วต่อคนที่ติดกระท่อมไหมสมมติเปรียบเทียบทั้งที่สองกรณีนี้มันมีระดับของความโกรธที่เราต้องมอบให้ทั้งหมด
แต่ประเด็นที่พูดตอนนี้ก็คือว่าการปฏิบัติจุดยืนในการแสดงตัวเนี่ยมันเท่ากันหรือเปล่าซึ่งตรงนี้เชคโรเบียเขียนเรื่องนี้โดยตรงบอกว่านี่คือสิ่งหนึ่งที่เป็นปัญหานี่คือสิ่งหนึ่งที่เป็นปัญหาคือเราปฏิบัติกับคนเนี่ยไม่สมกับระดับที่เขาผิดและด้วยเหตุนี้เองด้วยเหตุนี้เองเชคอันนาจิมีอะห์มัดอิบนุยะฮยาอันนาจิมีได้เขียนจดหมายนาซีฮะเชคอับดุลมุซินอับบาสขอโทษนะด้วยความเคารพถ้าใครเป็นลูกศิษย์เชคอับดุลมุซินอับบาสแล้วเคารพท่านน่ะผมว่าเคารพอ่ะนะแต่ความจริงก็คือความจริงความจริงคือความจริงและอย่าสองมาตรฐานนะอย่าสองมาตรฐานคือเรารู้กันในวงวิชาการซะลาฟีเนี่ยเชคอับดุลมุซินท่านกีลาฟกับเชคโรบีเรื่องของคนคนหนึ่งที่อยู่อียิปต์เอ่ยชื่อดิแม่จ้ายูนัสเอ่ยไหมเอ่ยไปเลยเอ่ยไปเลยอับดุลฮะซันมะริบีคือประเด็นก็คือเชคโรบีเนี่ยรัดคนคนนี้ตอบโต้คนคนนี้เพราะว่าเชคอับดุลฮะซันมะริบีเนี่ยก็หลายเรื่องอะนะหลายเรื่องจริงตั้งแต่ยอมรับประชาธิปไตยมั่งอะไรมั่งนึกออกไหมครับหลายเรื่องหลายเรื่องนะครับทีนี้เชคโรเบียเนี่ยก็ไปตอบโต้หลายเล่มมากโต้กันทีนี้ประเด็นก็คือเชคอับดุลมุซินอับบาสเนี่ยท่านก็เขียนหนังสือออกมาแต่พูดกันตรงๆก็คือจะติไปยังลูกศิษย์ลูกหาเชคโรเบียถ้าดูในน้ำเสียงก็ไปทางนั้นแหละว่าลูกศิษย์ลูกหาเชคโรเบียเนี่ยไม่มีมารยาทต่อผู้รู้แข็งกร้าวแตกแยกกันหมดซึ่งแน่นอนแหละเชคอับดุลมุซินท่านก็อิจติฮาดนะแต่ว่าอัลฮัมดุลิลลาห์สัจธรรมคือสิ่งที่เราต้องเกรงใจมากกว่าอะไรทั้งหมดอุลามะท่านหนึ่งในซาอุซึ่งเป็นอุลามะท่านแรกๆเหมือนกันที่ทำให้ผมหมายถึงว่าที่เป็นเหตุให้ผมรู้จักแนวทางซะลัฟคือตอนที่ผมเนี่ยเริ่มที่จะอ่านหนังสือมันฮัดซะลัฟเนี่ยจะมีอยู่2ชื่อที่จะอ่านมาด้วยกัน1รอบีอ์มัดคอลลีกับ2อะห์มัดอิบนุยะฮยาอันนัจมีนะครับนี่เมื่อวานเจอสดๆร้อนๆเลยยังไม่ทันอ่านเลยเจอรีซาละของเชคนัจมีหวดนาซิรอัลฟาดอะไรนี่ต้องไปอ่านดูแหละคืนนี้นะครับเชคนัจมีเนี่ยเป็นคนที่ตรงไปตรงมามากไม่เกรงใจใครทั้งสิ้นจะเป็นจะใหญ่มาจากไหนถ้าผิดไม่เหลือซึ่งแน่นอนที่ผมเล่าเนี่ยไม่ใช่ว่าผมจะไปสู้กับเขาด้วยนี่ถึงเล่าให้ฟังเข้าไหมเชคนัจมีนี่เขียนรีซาละตัวนี้นาซีฮะเชคอับดุลมุซินอับบาสคือประเด็นก็คือเชคอับดุลมุซินอับบาสเนี่ยไปนาซีฮะซะลาฟชะบาบซะลาฟีแต่เชคอับดุลมุซินอับบาสเนี่ยไปเอาหมวดเรื่องการไม่นินทาคนเนี่ยมาลงแม้เชคอับดุลมุซินจะไม่พูดตรงๆว่าหมายถึงใครแต่เชคนัจมีบอกว่าฉันรู้จากข้อเขียนของท่านว่าท่านจะหมายถึงเชคโรเบียนั่นแหละเพราะท่านพูดว่าตอนนี้เนี่ยซะลาฟีแตกกันเพราะคน2คนและเชคนาจิมีก็บอกว่าฉันรู้ว่าท่านหมายถึงใครท่านหมายถึงเชคโรเบียกับอับดุลฮะซันมะริบีและเชคนาจิมีก็เตือนเลยบอกว่าท่านนะต้องแยกให้ได้ก่อนก่อนที่ท่านจะพูดว่าซาลาฟีแตกกันนะแยกให้ได้ก่อนระหว่างซาลาฟีกับฮิซบียะกับพวกฮิซบียีนมันไม่ใช่ซาลาฟีแตกกันอันนี้เชคนาจิมีพูดมันคือซาลาฟีกับพวกอะห์ลุลบาติลทีนี้ประเด็นก็คือว่าเวลาเชคอับดุลมุซินอับบาสท่านนาซีฮะเนี่ยท่านก็ไปดึงหมวดเรื่องการไม่นินทาการไม่แข็งกร้าวการอ่อนโยนเนี่ยมาและเชคนัจมีก็บอกมันไม่ใช่ที่ตรงนี้ไม่ใช่ที่นึกออกมั้ยเพราะตรงนี้มันเป็นมากอมันเป็นที่สำหรับการรดพวกมุตะดีมันไม่ใช่ที่สำหรับการมุอามะละการรับมือกับพี่น้องมุสลิมปกติมันคือที่สำหรับการตอบโต้พวกมุตะดีคือถ้าดูที่เชคนัจมีนาซีฮัตนี่คือหนักแหละเชคนาจิมีนี่ยกคำพูดสลับมาคือเชคขึ้นต้นมาบอกว่าประเด็นก็คือเวลาท่านนาซีฮัตในเล่มเนี้ยท่านพูดมุตลักเลยว่าการว่าคนนั้นการมัวแต่ว่าคนนี้มันเป็นบาปเป็นอะไรโดยที่ท่านไม่พูดว่าการว่าพวกบิดอะห์เนี่ยเป็นบุญแล้วทีนี้เชคนาจิมีก็ลงคำพูดสลับมา10กว่าคำพูดแล้วก็เตือนเชคกับดุลมุซีอับบาสว่าท่านจงกลับมายึดอาซาร์กลับมายึดสลับตรงนี้นะครับทีนี้เชคนาจิมีก็พูดดักว่าถ้าพูดอย่างนี้เดี๋ยวเชคอับบาสจะออกตัวว่าฉันไม่ได้ค้านในเรื่องการว่าพวกบิดอะห์แต่ที่ฉันค้านเนี่ยคือการว่าซุนนะห์ด้วยกัน
ซาลาฟีด้วยกันเชคนัจมีก็พูดว่าถ้าอย่างนั้นนะท่านต้องมาลงรายละเอียดสิว่าอบุลฮัสซันมะริบีเนี่ยเขามีปัญหาอะไรแล้วเชคนัจมีก็ลงรายละเอียดเป็นหางว่าวเลยว่าคนนี้มีปัญหาอะไรนะครับประเด็นบทเรียนจากเหตุการณ์นี้บทเรียนนะครับบทเรียนก็คือในศาสนาเนี่ยปัญหาที่มันต้องมีสติก็คือหลายครั้งเวลามันเกิดอะไรขึ้นในสังคมเนี่ยถามก่อนว่าหมวดที่ดึงมาเนี่ยตักกี้กับตรงกับสถานการณ์หรือเปล่าหมวดที่ดึงมาเนี่ยตรงกันหรือเปล่านี่เหรอไหมครับคือศาสนาเนี่ยมันมีหลายหมวดแต่ประเด็นก็คือเวลาดึงมาเนี่ยใช่ที่ของมันไหมเช่นประเด็นหนึ่งที่อุลามะบอกเรื่องฮุสนุซอนเรื่องการมองแง่ดีเรื่องการมองแง่ดีเนี่ยอิหม่ามอิบนุมะฮดีบอกว่าใช้ไม่ได้สองหมวดหนึ่งยารวตาดินเรื่องสายรายงานหะดีษอย่ามาดึงเรื่องหมวดมองแง่ดีไม่งั้นพังหมดแน่หะดีษสองเรื่องอัลฮุกมูการฮุกกลมคุณเป็นกอดีต้องตัดสินคดีขโมยโอ้โหใช้อุซูลเรื่องมองแง่ดีที่นี่รอดกันหมดแล้วฆาตกรจริงไหมที่นี่รอดหมดไอ้นี่ไม่โดนซีน่าไอ้นี่ไม่โดนพยานครบแล้วไม่โดนมองแง่ดีหมดและก็อีกหมวดนึงที่อุลามะเตือนเลยเรื่องการมองแง่ดีจะไม่ใช้กับพวกบิดอะห์ฉะนั้นอุลามะจึงไม่ค่อยรับข้อแก้ตัวง่ายๆที่เวลาบอกพวกบิดอะห์นี้เขาตอบไปแล้วฉะนั้นประเด็นก็คือในศาสนาเนี่ยจับหลักไว้ให้ดีว่าเวลาเกิดอะไรขึ้นเนี่ยสถานการณ์ที่ยืนอยู่เนี่ยมันควรจะดึงหมดไหนมามันจะสับสนแน่เลยถ้าคุณเนี่ยกำลังวิจารณ์พวกบิดอะห์อยู่แล้วคุณไปดึงหมวดนินทามาหรือถ้าคุณกำลังต่อสู้กับพวกที่มันดื้อดึงกับศาสนามากซึ่งในมักกอบในจุดนั้นเนี่ยมันอนุญาตให้ใช้ความดุเดือดได้แล้วส่วนคุณไปดึงหมวดอัรฟอัรฟหมวดอ่อนโยนมาคือมันจะมั่วหมดถ้าเป็นอย่างเงี้ยก็อย่างที่ผมเคยยกตัวอย่างนี่เชคอัลบานีเองนะครับไม่ต้องยังไม่ได้พูดถึงกรณีที่เชคไปขัดแย้งกับพวกมุตะดีอะนะดูกรณีที่เชคขัดแย้งกับซาลาฟีด้วยกันอย่างเชคอิสมาอิลอันซอรีไม่เหลือไม่อยากแบ้เครียด อย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นหาจุดให้เจอครับว่าเวลามันเกิดอะไรขึ้นก็ตามแต่เนี่ยมันจะเกิดปัญหากันทันทีเลยเวลาเราหาจุดสถานการณ์ไม่เจอว่าสถานการณ์นี้เนี่ยมันกลับไปหาหมวดไหนและประเด็นหนึ่งซึ่งเป็นบทเรียนเลยนะคือเวลาเราจะนาซีฮะสังคมเนี่ยคือถ้าเราเห็นว่าสังคมเนี่ยมีปัญหาหนึ่งอยู่อะถ้าจะนาซีฮะสังคมเนี่ยไอการนาซีฮะแบบกว้างๆเนี่ยมันแก้ปัญหายากเวลาลอยๆกันไปกันมาเนี่ยมันแก้ปัญหายากเพราะว่าเวลาลอยเนี่ยคนที่เหมือนจะเป็นเป้าหมายของการนาซีฮะเนี่ยเขาจะมองว่าตัวเองไม่เข้าหมวดนี้แต่ต้นนึกออกไหมครับอย่างเช่นกรณีนาซีฮะของเชคอับบาสคือเชคนาจิมีกำลังจะบอกเชคอับบาสว่าพวกเชคโรเบียเนี่ยเขาไม่เข้าหมวดเรื่องดินทาแต่แรกแล้วนึกออกไหมครับและอีกอย่างนึงก็คือบทเรียนที่ได้จากเชคนาจิมีก็คือไม่จะเป็นต้องรอให้เชคอับบาสพูดตรงๆว่าใช่ฉันหมายถึงเชคโรเบียมันดูกันได้นึกออกไหมครับเพราะว่าหลักของการนาซีฮะเนี่ยผู้รู้ทุกคนจะรู้ว่าการนาซีฮะบางอย่างถ้าละเว้นการเอ่ยชื่อได้ก็จะดีซึ่งนั่นเป็นเหตุผลที่ทำไมปราดถึงรู้ไงว่าบางทีท่านหมายถึงเราแม้จะไม่เอ่ยชื่ออย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ให้เข้าใจทีนี้กลับไปที่ประเด็นเรื่องของความเข้าใจในเรื่องมารยาทกับหัวข้อวันนี้คือเรื่องของวิกฤตในเรื่องการอวดโฉมถามว่าการอวดโฉมที่เกิดขึ้นในสังคมเนี่ยใช่ไหมว่ามันคือสิ่งที่ชี้ชัดถึงความเสื่อมโทรมทางมารยาทถ้าเราตอบว่าไม่ใช่นั่นแสดงว่าเราไม่เข้าใจเลยว่ามารยาทแปลว่าอะไรในศาสนานะครับมาดูหะดีษบทนึงกันในเรื่องนี้เชคอัลบานีรอฮิมะฮุลลอฮ์ได้เอาหะดีษบทนี้มาแล้วก็ย้ำเตือนซะลาฟีทั่วโลกเลยบอกว่านี่คือหนึ่งในฐานของการดะวะห์ของท่านรอซูลหะดีษบทนึงนะครับเป็นหะดีษที่อิหม่ามบุคอรีเองก็รายงานไว้ในเล่มนี้แหละครับเป็นหะดีษที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกเลยนะครับว่าบุอิสตุลิอุตัมมิมะซอลิฮัลอัคลากบางสำนวนใช้คำว่าลิอุตัมมิมะมะการิมัลอัคลากขอสาบานต่ออัลเลาะห์เลยนะ
ผมได้ยินหะดีษนี้บ่อยมากในเวทีโต๊ะครูคณะเก่างงไหมเวทีโต๊ะครูคณะเก่างานสุเราะห์เขาผมได้ยินโต๊ะครูอย่างน้อย3คนที่ชอบยกหะดีษนี้คนหนึ่งก็คือโต๊ะครูที่จะจักวงๆหน่อยอ่ะยกหะดีษนี้มาแต่ในขณะเดียวกันโต๊ะครูที่ยกหะดีษนี้ก็ขึ้นบรรยายกับผู้หญิงโต๊ะครูที่ยกหะดีษนี้ก็ขึ้นบรรยายแล้วให้ผู้หญิงนี่เปิดแขนอย่างเงี้ยเป็นพิธีกรโดยที่ไม่กระอักกระอ่วนใจเลยว่าตกลงมันยังไงเนี่ยหะดีษนี้กับสิ่งที่ท่านทำเนี่ยมันขัดกันหรือเปล่าท่านไม่รู้เหรอหรือเพราะเราเข้าใจคําว่ามาการิมันอัคลากเราเข้าใจคําว่ามารยาทที่ดีแบบเราเข้าใจแบบที่คนไทยเราก็เข้าใจอีมานหรือเข้าใจคําว่าซะลัฟนะแบบที่เข้าใจเหมือนกันสังเกตดูเวลาพูดคําว่าซะลัฟเนี่ยจะหมายถึงอะไรก็จะเข้าใจกันอยู่บางมิติเนี่ยนอกไหมครับโอ้สลับนี่อ่อนโยนอ่อนโยนคือรู้อยู่หมดเดียละหมดอ่อนโยนสลับนี่อ่อนโยนอ่อนโยนเวลาบอกว่าเฮ้ยสลับนี่เขาบางทีเขาแรงกับพวกบิดอะห์นะอิมามอบูฮานีฟะห์เสียเนี่ยสลับบางท่านกล่าวทำลิลละห์แล้วโอ้ไม่เคยได้ยินเลยอะไรเงี้ยเห็นไหมเนี่ยแบบเนี้ยแบบเนี้ยคือบ้านเรานะครับผมได้ยินฮะดิษเนี่ยจากเวทีบรรยายของตู้ครูคณะก่อนบ่อยมากแล้วก็งงมากว่าตกลงยังไงเนี่ยยังไงโดยโต๊ะครูที่ยกเนี่ยก็พูดและพูดอีกพูดและพูดอีกนะว่าโต๊ะครูเนี่ยจะต้องเรียนตะซอวุฟเพื่อมีมารยาทที่ดีงามแบบรอซูลและในขณะเดียวกันก็ขึ้นเวทีโดยมีพิธีกรผู้หญิงเปิดเอาหรอเปิดแขนให้เห็นอยู่ใน YouTube คาเลยงงไหมโดยโต๊ะครูคนเดียวกันก็ชอบเล่าเรื่องละครไทยว่าตัวเองดูอะไรบ้างล่าสุดเล่าหนังฝรั่งอีกแล้วข้ามไปยุโรปไปแล้วงงไหมครับงงไม่ต้องงงนี่แหละเมืองไทยมันเป็นกันซะอย่างนี้ฮะดีษบทนี้เนี่ยเชคอัลบานีรอฮิมาฮุลลอฮ์ยกมานบีบอกว่าฉันถูกส่งมาดูสำนวนนบีนะข้าพเจ้าถูกส่งมายังดุนยานี้เพื่อเติมเต็มมารยาทที่ดีงามให้มันอยู่ในสภาวะที่สมบูรณ์เติมเต็มโลกใบนี้ให้มนุษย์มีมารยาทที่ดีงามให้มันสมบูรณ์เติมเต็มนี่ก็คือเติมให้สมบูรณ์แสดงว่าที่มีอยู่ในไม่ครบนึกออกไหมครับเชคอัลบานีบอกว่าฮะดีษบทนี้คือเป็นยุสอุนอาซาซียุนเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งจากฐานของการดะวะของรอซูลเพราะนบีบอกเลยว่าตัวเองถูกส่งมาเพื่อเติมเต็มอัคลากที่ดีงามเนี่ยให้มันสมบูรณ์ฉะนั้นคำว่าอัคลากที่ดีงามเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่ในศาสนาแต่ประเด็นคือมันคืออะไรนี่คือประเด็นนะเหมือนคำว่าเตาฮีดเนี่ยมันคือเรื่องใหญ่ในศาสนาแต่มันหมายถึงอะไรระหว่างเรากับอาลุนกะลามไม่เหมือนกันอาจารย์ยูนุสเคยเรียนอัซฮัรมันจะมีหนังสือของอิมามอัลบาจูรีเยาฮารตุเตาฮีดเขาเขียนเรื่องเตาฮีดเหมือนกันแต่ด้านในนั้นคือเตาฮีดของอาลุนกะลามฉะนั้นคำว่าอัคลากเนี่ยมันเป็นคำใหญ่ในศาสนามันเป็นยาวามีอุ่นกะเลมมันเป็นคำสั้นที่มันเต็มไปด้วยความหมายด้านในเนี่ย 108,009 ครับนี่คือคนเป็นนบีเวลาพูดจะเป็นอย่างนี้แต่ประเด็นนั่นคือคำเนี่ยขอบเขตมันแค่ไหนหะดีษบทนี้เนี่ยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอัลลอฮ์ส่งฉันมาเพื่อให้มาเติมเรื่องมารยาทให้มันสมบูรณ์ความหมายคืออะไรครับความหมายก็คืออาหรับยาฮิลียะห์เนี่ยเขายังเหลือมารยาทอิสลามตกค้างมาจากศาสนาของนบีอิบรอฮิมเข้าใจไหมครับชาวอาหรับยาฮิลียะห์เนี่ยเขายังเหลือมารยาทอิสลามบางข้อที่ตกมาจากศาสนาของนบีอิบรอฮิมและนบีอิสมาอิลแต่เขาก็ขาดมารยาทอิสลามหลายข้อไปนบีจึงต้องมาเติมฉะนั้นถ้าเราจะกระจ่างในเป้าหมายของหะดีษนี้เนี่ยก่อนอื่นเลยเราจะต้องมานั่งถามว่าในยุคยาฮิลียะห์เนี่ยมันมีการกระทำอะไรที่มันเป็นสัญลักษณ์ของยาฮิลียะห์ถ้าเรารู้ว่ามันเป็นการกระทำของยุคยาฮิลียะห์อันนั้นแหละคือสิ่งที่นบีจะมาทำลายนบีจะเอาออกไปจากชาวอาหรับและเอามารยาทอิสลามมันเข้าไปแทนที่หรือไอ้ข้อที่ไม่มีก็เอามาเติมให้หมดฉะนั้นเนี่ยอิหม่ามมุฮัมมัดบินอับดุลวะฮาบรอฮิมะฮุลลอฮ์ท่านมีหนังสือเล่มนึงชื่อมาซาอิลมาซาอิลญาฮิลียะห์
ซึ่งไม่รู้ว่าทางอิบนุบาสจะแปลยังมาซาอิลอัลญาฮิลิยะห์หนังสือเล่มนี้คือหนังสือที่อิหม่ามมุฮัมมัดบินอับดุลวะฮาบเนี่ยเขียนขึ้นและรวบรวมพฤติกรรมในยุคญาฮิลิยะห์ที่มันขัดกับมารยาทอิสลามแต่ว่าโดยรวมของหนังสือชุดนี้เนี่ยมันเป็นการพูดถึงมารยาทอิสลามที่ต้องมีต่ออัลเลาะห์หมายถึงว่าการกระทำของพวกอาหรับญาฮิลิยะห์ที่มันซามกับอัลเลาะห์มีอะไรบ้างท่านเอามาเขียนเนื้อหาโดยรวมยังอยู่ในหมวดการมีมารยาทที่ดีงามกับอัลเลาะห์อยู่นะครับยังอยู่ในส่วนนั้นหะดีษบทนี้ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนบียกนบีพูดหะดีษนี้ว่าอัลเลาะห์ส่งฉันมาเพื่อเติมเรื่องมารยาทให้มันสมบูรณ์เชคอัลบานีเนี่ยเป็นคนเอาหะดีษนี้มาเองแล้วบอกเลยนะครับว่าอุมมะห์อิสลามณตอนนี้เนี่ยที่คู่กับเรื่องเตาฮีดเลยนะประชาชนมีปัญหาไม่เข้าใจเตาฮีดอีกเรื่องนึงที่มีคู่กันมาคือมารยาทไม่ตรงตามหลักการอิสลามประเด็นอย่างที่ผมตั้งคำถามเมื่อกี้เชคอัลบานีเนี่ยในบรรดาเรื่องทั้งหลายทั้งปวงที่อุมมะห์อิสลามเราบกพร่องเรื่องมารยาทเนี่ยมันมีประเด็นใดที่เชคอัลบานีซีเรียสถึงขั้นต้องเขียนหนังสือออกมาเรื่องฮิญาบครับเพราะเชคอัลบานีนี่เรื่องนี้โดยตรงเลยครับสองเล่มหนักๆเลยจิลบาบุลมารอะห์ในบรรดามารยาททั้งหลายที่อุมมะห์อิสลามบกพร่องในเชคอัลบานีนี่ตักซีสเจาะจงเขียนเรื่องนี้โดยตรงหนึ่งเล่มเพราะว่าอะไรครับเพราะการอวดโฉมเนี่ยมันคือสิ่งที่ตรงข้ามกับฮิญาบและการอวดโฉมเนี่ยคืออาลามัตของญาฮิลิยะห์ที่กุรอานระบุเข้าใจความสัมพันธ์ของหะดีษนี้กับพฤติกรรมญาฮิลิยะห์ไหมครับนบีบอกไงว่าอัลลอฮ์ส่งฉันมาเพื่อเติมเต็มมารยาทที่มันขาดหายไปในยุคญาฮิลิยะห์น่ะให้มันสมบูรณ์ประเด็นก็คือไอ้มารยาทซ้ำๆอันนึงที่มันเกิดขึ้นในยุคญาฮิลิยะห์เนี่ยคืออะไรครับที่อิสลามเนี่ยประกาศล้มล้างโดยสิ้นเชิงคืออะไรครับคือการอวดโฉมทีนี้ประเด็นก็คือเมื่อใดก็ตามแต่ที่เราอิตลากเราใช้คำว่ามารยาทโดยที่เราละเว้นในเรื่องการอวดโฉมไม่ขจัดเรื่องนี้ออกไปจากสังคมอันนั้นเราไม่เข้าใจอะไรเลยปัญหาเลยถ้าเป็นอย่างนั้นหรือเราเฉยเมยเราไม่ซีเรียสเราไม่หนักอกหนักใจกับการอวดโฉมที่มันเกิดขึ้นทั้งกับคนรอบกายเราทั้งกับคนในองค์กรเราทั้งกับเพื่อนฝูงของเราคำถามคือเราเข้าใจมารยาทคืออะไรนะครับไปดูอายะห์กุรอานไปดูอายะห์กุรอานอายะห์กุรอานในซูเราะห์อัลอะห์ซาบซูเราะห์นี้เนี่ยนะสุรานี้เนี่ยท้ายสุรานเนี่ยเถียงกับชีอะต้นสุรานเนี่ยเถียงกับมุสลิมด้วยกันนี่แหละสุรานอัลอาซาบอายะที่33อัลลอฮ์กล่าวว่าไงวะกัรนะฟีบุยูติกุนนะและพวกเธอสั่งภรรยานบีก็จริงแต่ฮุกกลมของมันรวมผู้หญิงคนอื่นหมดและพวกเธอจงพำนักอยู่ในบ้านเรือนของเธอคำถามคำสั่งตรงนี้วาญิบไหมตอบอัลลอฮ์สั่งให้ผู้หญิงอยู่ในบ้านคำสั่งตรงนี้วาญิบหรือเปล่าตอบถ้าใครบอกว่าไม่วาญิบเอาหลักฐานมาล้มเอาหลักฐานมาผันคำสั่งตรงนี้เนี่ยพื้นฐานเดิมคือวาญิบทีนี้เกิดคำถามแล้วเอาอาจารย์แล้วถ้าอย่างนั้นผู้หญิงทำงานนอกบ้านได้ไหมเห็นไหมนี่มารยาทข้อหนึ่งผู้หญิงทำงานนอกบ้านการทำงานนอกบ้านของผู้หญิงโดยพื้นฐานเดิมไม่ใช่จรรยามารยาทตามวิถีอิสลามแต่การทำงานนอกบ้านเป็นสภาวะดารูเราะห์จำเป็นไม่ใช่สภาวะพื้นฐานเป็นสภาวะจำเป็นคือต้องออกไปหาตังค์และคำถามก็คืออ่ะในเมื่อเราจะออกไปหาตังค์เงื่อนไขคืออะไรสังคมเคยพูดบ้างไหมอาจจะมีพูดแหละแต่ว่าเสียงไม่เคยดังเท่าไหร่ทำงานนอกบ้านเนี่ยอะตกลงเงื่อนไขอะไรบ้างเงื่อนไขอะไรบ้างไปทำงานนอกบ้านเพราะว่าอายะห์นี้ขึ้นมาเนี่ยอัลลอฮ์บอกเลยนะครับว่าพวกเธอจงพำนักอยู่ในบ้านเรือนของพวกเธอฉะนั้นถ้าจะออกมาแสดงไม่ใช่อุซูลแล้วไม่ใช่ฐานของสิ่งที่อัลลอฮ์สั่งผู้หญิงแล้วอัลลอฮ์สั่งให้ผู้หญิงอยู่ในบ้านนั่นคือฐานประเด็นนั่นคือถ้าจะล้มจะยกเว้นฐานเนี่ยก็ต้องมีเหตุจำเป็นด้วยเหตุนี้เองอุลามะอ่ะเชคมุนัจญิดเนี่ยท่านอธิบาย
ท่านบอกว่าศาสนาเนี่ยจะอนุญาตให้ผู้หญิงเนี่ยออกไปทำงานนอกบ้านได้ด้วยเงื่อนไขดังต่อไปนี้นี่มารยาทเลย1ก็คือผู้หญิงคนนั้นมีความจำเป็นที่จะต้องทำงานทั้งนี้เนื่องจากทรัพย์สินไม่พอสามีทำงานคนเดียวไม่พอผู้หญิงต้องออกไปทำงานฉะนั้นใครก็ตามแต่ที่ปล่อยให้ภรรยาออกไปทำงานโดยที่ไม่มีเหตุจำเป็นจริงๆของทรัพย์สินก็ไปรับผิดชอบอัลเลาะห์อันนี้พูดตรงๆเนี่ยพูดอย่างนี้เริ่มร้อนหูแล้วเริ่มร้อนหูแล้วอ๋อไอ้นี่มาก็ที่เรากำลังจะเอาผู้หญิงออกไปทำงานนอกบ้านเนี่ยเพราะเราติดเชื้อเฟมินิสต์หรือเปล่าล่ะจ๊ะให้มันยอมรับมั่งว่าสังคมเป็นอย่างนี้ใครเลยมากระตุ้นบอกว่าต้องออกนะใครก็รู้กันอยู่พวกไหน2งานที่ผู้หญิงจะทำเนี่ยต้องสอดคล้องกับเพศสภาพของนางอันนี้พูดภาษาสมัยใหม่นะต้องสอดคล้องกับเพศสภาพของนางคือต้องสอดคล้องกับความเป็นหญิงต้องสอดคล้องกับความเป็นหญิงเช่นออกไปเป็นครูสอนวิชาอะไรก็ตามแต่โดยสอนบรรดาผู้หญิงด้วยกันหรือต่อให้เป็นเด็กผู้ชายก็เด็กแม่เกณฑ์บาลเล็กเอาว่ากันไปแต่ที่ไม่สอดคล้องเลยคืออะไรไหมครับมาไปเป็นเลขาหน้างานนี่ไม่ใช่ไปเป็นงานที่ต้องยืนอยู่ด้านหน้าต่อหน้าเราชายทั้งหลายไม่ใช่ครับอันนั้นไม่ใช่วิถีอิสลามฉะนั้นนับเป็นความชั่วมากๆถ้าองค์กรศาสนาเอาผู้หญิงเป็นพิธีกรงานศาสนาผู้หญิงเป็นพิธีกรถัดจากนั้นโต๊ะครัวขึ้นบรรยายเจ๋งครับอย่างเงี้ย3ข้อนี้บ้านเราเนี่ยลำบากเราก็จะบอกข้อนี้ขอเว้นได้ไหมมันยากอุลามะบอกว่าข้อที่3มันคือการทำงานนั้นจะต้องเป็นสถานที่หญิงล้วนจบตลาดก็ไม่ต้องละก็นี่อุลามะเขาฟัตวาอย่างนี้ถ้าสมมติเราบอกอาจารย์ข้อนี้มันลำบากเว้นข้อนี้ข้อนึงมันยากจริงๆบ้านเรามันยากคือใน3จังหวัดนี้ทำไม่ได้เลยมุสลิมส่วนใหญ่ข้อนี้กรุงเทพเลิกพูดสมมติเว้นข้อนี้ด้วยสภาวะเมืองไทยเราลำบากเหลือเกินพ่อนี่4การออกไปทำงานของผู้หญิงนั้นจะต้องใส่ฮิญาบที่สอดคล้องกับชะรีอะห์เท่านั้นถ้าใส่ฮิญาบไม่สอดคล้องไม่ได้ไม่ผ่านต้องไม่รัดรูปต้องไม่ฉูดฉาดต้องไม่อะไรมันจะเหลือกี่งานนะคือมันอาจจะมีงานหลายๆงานที่เขาอนุญาตให้ผู้หญิงมุสลิมะใส่ฮิญาบใหญ่ๆได้ก็ว่ากันไปถ้ามีก็มี4ไม่รู้เท่าไหร่แล้วลืมแล้ว5แล้วนะ5การที่ผู้หญิงออกไปทำงานจะต้องไม่เข้าข่ายการเดินทางไกลเพราะมันต้องมีมะห์รอมแต่ในเมืองไทยเนี่ยต้องพูดเรื่องนี้บ้านเราเนี่ยแม้จะไม่เข้าข่ายเดินทางไกลนะแต่อันตรายรายวันตามข่าวอะแทงฆ่ากันระหว่างทางเนี่ยมั่วหมดแล้วเนี่ยอันนี้ก็ต้องมานั่งวินิจฉัยกันดูว่าต่อให้ไม่เดินทางปลอดภัยหรือเปล่าเพราะว่าเดิมทีเรื่องหมวดเดินทางที่เราบอกต้องมีมะห์รอมเนี่ยเพราะว่าศาสนามองว่าถ้ามันเข้าข่ายเดินทางไกลเนี่ยอันตรายแต่บ้านเราเนี่ยปากซอยก็ตายหมดแล้วตอนเนี้ยขี่เมาที่ไหนไม่รู้เมายาบ้ากันแทงกันตายนะครับ6ไอ้ข้อนี้ยากสุดเลยมันกว้างไง6การออกนอกบ้านจะต้องไม่นำไปสู่การกระทำสิ่งที่ฮารอมเสร็จเลยมันหลีกเลี่ยงยากมากเลยข้อนี้แล้วก็สุดท้ายการที่ผู้หญิงออกไปทำงานนอกบ้านจะต้องไม่เป็นเหตุให้นางเนี่ยบกพร่องในหน้าที่ที่เป็นวาญิบเหนือนางมากกว่าในตัวบ้านถ้าออกนอกบ้านแต่ไอของวาญิบกว่าบกพร่องเลิกนี่ข้อแรกของอายะห์นี้ว่ากอดะฟีบูยูติกุนนะพวกเธอจงพำนักในบ้านของพวกเธอฉะนั้นก็กลับไปตรวจสอบกันดูบ้านใครบ้านมันนะครับกลับไปตรวจสอบบ้านใครบ้านมันอันนี้ข้อแรกอัลลอฮ์ขึ้นมาอัลลอฮ์สั่งเลยให้พำนักอยู่ในบ้านต่อมาอัลลอฮ์บอกต่อตรงนี้แหละสำคัญวะลาตะบัรรัจนะตะบัรรุญัลญาฮิลียะตุลอูลาและพวกเธอจงอย่าอวดโฉมจงอย่าตะบัรรุญจงอย่าอวดโฉมอันเป็นการหวดอวดโฉมของยุคยาฮิลิยะที่มันอัลอูลาที่มัน
เป็นยุคยะฮิลิยะแรกอัลลอฮ์สั่งห้ามโอดโฉมนะเนี่ยคือประเด็นจากอายะห์นี้อัลลอฮ์เอาเรื่องการโอดโฉมไปอิดอฟะนะไปพาดพิงเกี่ยวข้องกับยุคยะฮิลิยะหะดีษนบีเมื่อกี้นบีบอกว่าอัลลอฮ์ส่งฉันมาเพื่อเติมเต็มมารยาทให้มันสมบูรณ์หมายถึงว่ามารยาทที่มันขาดหายไปในยุคยะฮิลิยะเนี่ยอัลลอฮ์ส่งนบีมาให้เติมอะไรที่มันบกพร่องก็ทำลายอะไรที่มันค้านอิสลามทำลายนี่เป็นหนึ่งในเรื่องที่อัลลอฮ์ระบุโดยตรงเลยว่าเป็นพฤติกรรมจากยุคยะฮิลิยะเป็นมารยาทที่เลวทรามที่ผู้หญิงในยุคยะฮิลิยะเขากระทำกันก็คือการตะบัรรุจนะครับซึ่งแค่คำนี้คำเดียวนะพี่น้องแค่คำนี้คำเดียวคำว่าตะบัรรุจถ้าไปเปิดหนังสืออธิบายกุรอานนะขออิมามอิบนุญาวซีเนี่ยจะรายงานทัศนะมากว้างสุดท่านบอกว่าเกี่ยวกับเรื่องคำว่าตะบัรรุจไอการอวดโฉมที่อายะห์นี่พูดเนี่ยนะลักษณะเป็นอย่างไรแบบไหนเนี่ยอุลามะอธิบายกันเป็น6ทัศนะโอ้โหนะไม่ต้องเอามาทุกทัศนะก็ได้ทัศนะที่มันเกี่ยวข้องกับหัวข้อวันนี้ก็พอละทัศนะแรกก็คืออันนัลมัรอะตะกานัตตะคุรุจฟะตัมชีบัยนัรริญาลก็คือการที่ผู้หญิงเนี่ยนะออกมาจากบ้านแล้วก็มาเดินอยู่ท่ามกลางวงล้อมของบุรุษทั้งหลายฟะฮุวัตตะบัรรุจซึ่งอันนั้นแหละมันคือการตะบัรรุจมันคือการอวดโฉมนี่คือถ้ายึดทัศนะนี้อย่างเดียวเนี่ยนะแค่เดินกลางวงล้อมบุรุษเนี่ยจบเฮแล้วจบแล้วฉะนั้นไอ้ที่มันยิ่งกว่าคือการมันแต่งหน้าทาปากใส่น้ำหอมมันเลิกพูดอันนั้นมันแน่นอนอยู่แล้วอ่ะหนังสือตัฟซีรอีกเล่มหนึ่งในตัฟซีรของอิหม่ามกอซีมีเนี่ยมหาซินุตตะวีนของท่านอัลลามะอัลกอซีมีอิหม่ามกอซีมีอธิบายอย่างนี้วรรคที่อัลลอฮ์บอกว่าพวกเธอจงอย่าอวดโฉมอันเป็นการอวดโฉมแห่งยุคยาฮิลิยะที่มันแรกเริ่มมาเนี่ยหมายถึงอะไรมันก็คือการอวดโฉมของผู้หญิงในยุคยาฮิลิยะที่มันเป็นยุคยาฮิลิยะแห่งกุฟรอัลอูลาที่เราบอกเป็นยุคยาฮิลิยะอันที่หนึ่งหมายถึงยุคยาฮิลิยะอันกุฟรอิสลาดีนะอิสลาดีนะยัมนะอุฮุมวะลาอะดะบะยัซอุฮุมอันเนื่องมาจากในยุคยาฮิลิยะเนี่ยไม่มีศาสนาที่จะไปขัดขวางพวกอาหรับยาฮิลิยะให้ยุติการอวดโฉมได้และก็ไม่มีอาดับนี่และก็ไม่มีจรรยามารยาทที่จะไปขัดขวางคนพวกนี้ให้ยุติละวางการโอดโฉมได้นะครับอันนี้อิหม่ามกอซีมีอิหม่ามท่านที่3ก็คือท่านอิหม่ามอัลอีจีดในหนังสือตัฟซีรของท่านที่มีชื่อว่าจามีอุลบายานท่านอธิบายได้ดีมากท่านบอกว่าแน่นอนไอ้คำว่าโอดโฉมตรงนี้ที่อัลลอฮ์ห้ามเนี่ยก็หมายถึงอิซฮารุลมัรอะฮ์ซีนะตะฮะคือการที่ผู้หญิงเนี่ยไปอวดองค์ทรงเครื่องความงดงามของตัวเองเครื่องประดับตัวเองเลริยานให้ผู้ชายเนี่ยเห็นส่วนวรรคที่อัลลอฮ์บอกว่าตะบัรรุญัลญาฮิลิยะติลอูลาอันเป็นการอวดโฉมแห่งยุคยาฮิลิยะที่หนึ่งอิหม่ามอิยีอธิบายยังไงยาฮิลิยะที่หนึ่งหมายถึงอะไรยาฮิลิยะตุลกุฟรยาฮิลิยะที่หนึ่งหมายถึงยาฮิลิยะที่มันเป็นกุฟรเข้าใจไหมครับยาฮิลิยะที่หนึ่งคือยาฮิลิยะที่มันเป็นกุฟรยาฮิลิยะแห่งกุฟรก็คือยาฮิลิยะก่อนที่อิสลามจะมาทีนี้มันจะมีวัลยาฮิลิยะติลอุคราและจะมียาฮิลิยะอีกอันหนึ่งพูดงี้เนี่ยเดี๋ยวจะไปเข้าซีกุตุบหรือเปล่าเนี่ยท่านดูอิหม่ามอิจีบอกว่ามันจะมียาฮิลิยะอีกอันหนึ่งก็คือยาฮิลิยะอะไรครับยาฮิลิยะตุลฟุซูกฟิลอิสลามนี่สรุปในยาฮิลิยะมี2ยาฮิลิยะมียาฮิลิยะแห่งกุฟรอันนี้คือก่อนนบีมากับยาฮิลิยะแห่งด่าน3ในศาสนาอิสลามของเราเข้าใจมั้ยครับหมายถึงว่ายาฮิลิยะนี่มี2ยาฮิลิยะยาฮิลิยะในเลเวลด่าน1เลยไอ้นั่นก่อนอิสลามมาและยาฮิลิยะแบบด่าน3อัลฟุซูกคือด่าน3ซึ่งเป็นยาฮิลิยะในกลุ่มคนที่นับถือในศาสนาอิสลามแสดงว่าไอ้การอวดโฉมเนี่ย
เป็นญะฮีลียะห์ทั้งดุนไม่ว่าจะเป็นการอวดโฉมในยุคก่อนนบีจะมาหรืออวดโฉมหลังนบีมาเป็นญะฮีลียะห์ทั้งคู่แต่คนละสถานะเพราะคนละรากฐานไอการอวดโฉมสมัยนบีมันเป็นการอวดโฉมแบบกูฟรเพราะว่ามันไม่มีเตาฮีดอยู่นี่ให้รู้ไว้ด้วยว่าเรื่องการอวดโฉมเนี่ยมันหนักขนาดที่ถูกเรียกว่าเป็นญะฮีลียะห์แล้วนะครับทีนี้แน่นอนคำถามอ่ะโอเคอาจารย์ผมยอมรับแล้วผมยอมรับว่าการอวดโฉมเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ตรงข้ามกับมารยาทที่ดีงามของอิสลามผู้ใดก็ตามแต่ที่บกพร่องในเรื่องนี้ผู้นั้นก็ไม่ได้รักษาจรรยามารยาทอิสลามในเรื่องนี้ไว้แต่คำถามคืออาจารย์สังคมเนี่ยมันมีปัญหาเรื่องมารยาทอิสลามหลายข้อเพราะว่าคนมันบกพร่องหลายเรื่องแต่ทำไมอาจารย์สมมติมีคนถามผมทำไมอาจารย์เนี่ยถึงเอาเรื่องนี้เป็นวาระเร่งด่วนอย่างที่ผมบอกไปเหตุผลที่หนึ่งปกติของการอิสลามการตัจญีดแก้ไขอุมมะห์อิสลามเนี่ยอุลามะจะให้ความสำคัญในการแก้ไขผู้หญิงมากเพราะต้นตอของความเสียหายในสังคมจะมาจากผู้หญิงเป็นคนกลุ่มที่ง่ายที่สุดถ้าไม่เชื่อไปดูครับศัตรูอิสลามเวลาจะบ่อนทำลายอิสลามใช้ใครเป็นเครื่องมือครับทุกวันนี้ที่ยะที่เตรียมนอนนั่งปวดหัวสู้กับพวกลิเบอรัลเนี่ยเขาเจาะมุสลิมเนี่ยใช้ใครเป็นเครื่องมือครับให้ผู้หญิงครับดัจญาลมาในวันกิยามะห์ใครตามดัจญาลมากที่สุดครับอันนี้ก็บอกอยู่แล้วเข้าใจยังทำไมเวลาเราจะอิสลามสังคมในเรื่องนี้มันเร่งด่วนมากแต่เรื่องอื่นมันก็เร่งด่วนเหมือนกันแต่ประเด็นคือบ้านเราเรื่องนี้หนักนะครับก็อย่างที่ผมบอกอะนักปฏิรูปอิสลามเนี่ยเชคมูฮัมมัดรอชิดรีดอนถึงขั้นต้องพูดถึงเมืองไทยเลยเพราะเรื่องนี้มันรบกวนจิตใจท่านมากประการที่สองเราเคยได้ยินใช่ไหมหะดีษนบีบอกว่าฉันเนี่ยกลัวฟิตนะห์อะไรมากที่สุดครับได้ยินหะดีษนี้กันบ่อยแต่ได้ยินกันบ่อยแต่ก็เหมือนหาไม่เจอแปลกนะโอ้แปลกจริงๆในคนไทยเราอะไรกันไม่รู้ได้ยินหะดีษบ่อยว่าฟิตนะห์ที่น่ากลัวที่สุดหลังจากนบีจากไปฟิตนะห์ผู้หญิงแต่ว่าแกก็ไม่ได้แก้ตามที่กลัวกันเลยนึกออกไหมครับเหมือนบอกว่าน่ากลัวนะแต่การแก้ไม่วิ่งสมดุลกับไอ้การกลัวแต่ในขณะเดียวกันเราก็บอกว่าเรานี่กลัวลูกหลานเราซีนานะเรากลัวลูกหลานเราซีนาแล้วเคยรู้บ้างไหมไอ้ประตูสู่การซีนานะมันมาจากอะไรมาจากอวดโฉมไม่แหละถ้าสังคมมันไม่อวดโฉมเนี่ยซีนามจะหายไปเยอะกว่านี้เอามาดูกันหะดีษที่เราได้ยินกันมาตลอดท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าไงครับมาตะรักตุบะดีฟินนาสฟิตนะตันอัดดรอะลัรริจาลมินันนิซาหะดีษชัดเจนมั้ยนบีบอกว่าฉันไม่ได้ทิ้งสิ่งใดไว้หลังจากฉันจากไปในหมู่ผู้คนน่ะฉันไม่ได้ทิ้งเรื่องใดไว้ที่มันจะเป็นฟิตนะห์ที่หนักหน่วงต่อเพศชายมากไปกว่าผู้หญิงอีกแล้วมากไปกว่าฟิตนะห์ของผู้หญิงอีกแล้วหมายความว่านบีบอกว่าหลังจากฉันจากไปเนี่ยฟิตนะห์ที่มันถูกทิ้งไว้หลังจากฉันแล้วมันจะมีความรุนแรงต่อเพศชายมากที่สุดไม่มีอะไรเกินกว่าผู้หญิงอีกแล้วรู้ไหมท่านอัลฮาฟิซอิบนุฮะญัรอัลอัสกอลานีอธิบายหะดีษนี้ยังไงเอางี้ก่อนเดี๋ยวก่อนจะดูอิบนุฮะญัรอธิบายรู้ไหมหะดีษนี้ใครบันทึกมั่งเอาเจ้าดังๆพอหะดีษนี้เนี่ยอิหม่ามติรมิซีรู้จักกันไหมนะอิหม่ามติรมิซีบันทึกหะดีษนี้อิหม่ามติรมิซีใครครับก่อนลูกศิษย์อิหม่ามบุคอรีเจ้าของหะดีษซุนันติรมิซีอิหม่ามติรมิซีเนี่ยเอาหะดีษนี้บันทึกในกิตาบก็คือหมวดใหญ่คือหะดีษเนี่ยมันจะมีหมวดที่เป็นหมวดใหญ่ของเรื่องและจะมีหมวดย่อยหมวดใหญ่นี่เราจะเรียกกิตาบแล้วก็หมวดย่อยก็คือหะดีษที่มันจะเนื้อหาตรงกับไอ้หมวดใหญ่อิหม่ามติรมิซีเอาหะดีษนี้เนี่ยหะดีษที่นบีว่าฟิตนะห์ที่หนักที่สุดหลังจากฉันจากไปเนี่ยคือฟิตนะห์ผู้หญิงอ่ะนะอิหม่ามติรมิซีเราะฮิมะฮุลลอฮ์เอาหะดีษนี้บันทึกไว้ในกิตาบุลอะดับเห็นไหมบทว่าได้มารยาทและก็หมวดย่อยก็คือบาบมาจาอะฟีตะฮซีรฟิตนะตินนิซาบทว่าด้วยหะดีษที่มันมีมาตะฮซีรเตือนให้ระวัง
ฟิตนะของผู้หญิงนี่หมวดมารยาทเลยครับหมวดมารยาทนี่คือประเด็นที่ต้องมานั่งทบทวนว่านี่คือประเด็นเรื่องมารยาทและคำถามคือทำไมมาเรื่องนี้มันถึงซีเรียสกว่าเรื่องอื่นดูอิบนุฮะญัรพูดอิบนุฮะญัรบอกว่าอินนัลฟิตนะตาบินนิซาอิอัชดุมินัลฟิตนะติบิกอยริฮินนะเห็นไหมอิบนุฮะญัรบอกว่าแท้จริงแหละฟิตนะที่มันเกิดขึ้นโดยมีผู้หญิงเป็นสาเหตุมันเป็นอะไรที่รุนแรงยิ่งกว่าฟิตนะที่มันเกิดขึ้นโดยที่มีคนอื่นเป็นสาเหตุอื่นจากผู้หญิงเป็นสาเหตุพูดง่ายๆฟิตนะผู้หญิงอ่ะหนักที่สุดเข้าใจยังถ้าฟิตนะผู้หญิงเนี่ยหนักที่สุดเพราะนบีเนี่ยบอกเลยว่าไอ้ที่อยู่หลังจากฉันแล้วจะเกิดฟิตนะแล้วมันรุนแรงกับผู้ชายมากที่สุดคือถ้าผู้ชายพังศาสนาก็พังเพราะผู้ชายคือตัวนำศาสนานึกออกมั้ยครับถ้าผู้ชายพังศาสนาก็พังครับนบีบอกว่าฟิตนะที่ฉันกลัวที่สุดเนี่ยคือฟิตนะผู้หญิงกลัวว่ามันจะกระทบกับผู้ชายมากที่สุดแต่มันจะไม่ใช่เหตุผลเลยครับถ้าเราต้องการจะอิสลามสังคมให้อยู่บนอัคลากที่ดีงามของอิสลามแล้วเราละเลยเรื่องนี้เราพูดเรื่องนี้เนี่ยเบายิ่งกว่าเสียงไผ่ลมสิขอโทษนะครับอันนี้คือเหตุผลที่ว่าทำไมเรื่องนี้มันเป็นเรื่องวัดใจผมบอกเลยนะครับผมเชื่อว่าหลายคนไม่กล้าพูดเรื่องนี้เนี่ยเพราะอะไรครับผู้มีความรู้หลายคนนะหรือบางคนก็ได้ไม่ได้เหมาทุกคนนะย้ำหลายคนไม่กล้าพูดเรื่องนี้เพราะอะไรครับโดนกับตัวเองปัญหาของมนุษย์เราก็คือเวลาเราจะพูดอะไรเนี่ยละมูแต่ไปกูว่าพูดไปเลยเดี๋ยวโดนเมียโดนลูกโดนญาติโดนพี่โดนน้องคนในสังคมเนี่ยนะผมเชื่อว่าส่วนใหญ่เนี่ยมันต้องเจอปัญหาเรื่องญาติพี่น้องรอบกายตัวเองเนี่ยมันไม่แข็งขัดไม่เอาศาสนามันต้องมีกันหมดเลยครับแต่ประเด็นก็คือคุณเนี่ยนะไม่มีสิทธิ์ที่จะนิ่งเงียบที่จะพูดความจริงเพียงเพราะคุณกลัวไปกระทบคนนั้นคนนี้เราได้รับบทเรียนได้รับแบบเรียนได้รับแบบอย่างมาจากนบีนูห์ได้รับแบบอย่างมาจากนบีฮูดนบีลูธนบีนูห์ลูกชายเป็นกาเฟรนบีลูธภรรยาก็เป็นกาเฟรการที่นบีสองท่านนี้สอนคนในครอบครัวเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้วแต่คนในครอบครัวไม่รับก็คือบาปของคนในครอบครัวของท่านไม่เกี่ยวอะไรกับท่านแต่ประเด็นคือท่านต้องพูดท่านเป็นนบีท่านก็พูดตามหน้าที่อยู่แล้วท่านทำหน้าที่สมบูรณ์อยู่แล้วนั่นคือคนเป็นนบีแต่เราเนี่ยไม่ใช่ประเด็นว่าพูดไปเลยเดี๋ยวมึงจะโดนกูจะโดนญาติกูจะโดนพี่โดนน้องโดนเพื่อนโดนฝูงไม่ต้องทำอะไรกันพอดีเป็นอย่างนั้นรอให้ทั้งตระกูลเนี่ยมีแต่คนดีกันหมดงงไหมครับเอออย่างนั้นเป็นต้นมันยังไงกันเออแต่โอเคแหละโดยปกติผู้ชายเนี่ยคนใต้อำนาจตัวเองโดยตรงเนี่ยคือลูกกับเมียไงแล้วมันก็จะน้ำเต็มปากแต่ถ้าลูกกับเมียไม่ทำตามเนี่ยไอ้ส่วนอื่นนี่ยังพอมันยังไม่เท่ากับลูกกับเมียเพราะลูกกับเมียนั้นมันแทบแต่ในความรับผิดชอบไปทางตรงแล้วแต่ประเด็นก็ต้องพูดรู้ไหมครับคือถ้าไม่พูดมันจะไปเพิ่มบาปเข้าไปอีกนี่คือประเด็นอิหม่ามติรมิซีรอฮีมะฮุลลอฮ์เนี่ยเอาหะดีษบทนี้หะดีษเรื่องฟิตนะห์ผู้หญิงเนี่ยมาบันทึกในหมวดใหญ่เลยคือกิตาบุลอาดับหมวดมารยาทส่วนอิหม่ามอันนะวะวีเราะฮิมะฮุลลอฮ์คือหะดีษเนี่ยอิหม่ามมุสลิมรายงานด้วยและอิหม่ามนะวะวีนี่ไปตั้งชื่อบาปไปตั้งชื่อหมวดเพื่ออธิบายหะดีษนี้ว่าบาปอักษรุอะห์ลิลญันนะห์อัลฟุกะรอส่วนใหญ่ของชาวสวรรค์นี่คือคนจนวะอักษรุอะห์ลินนารีและส่วนมากของชาวนรกนี่คืออันนิซาคือผู้หญิงวะบายานิลฟิตนะติบินนิซาและบทว่าโดยการอธิบายถึงฟิตนะของเพศหญิงนี่คือเหตุผลที่ว่าทำไมเรื่องนี้มันซีเรียสเพราะอิบนุฮะญัรบอกแล้วว่ามันเป็นฟิตนะที่เกิดขึ้นโดยที่พวกนางมีสาเหตุเนี่ยนะโดยที่พวกนางเป็นสาเหตุเนี่ยมันหนักกว่าที่คนอื่นจะเป็นสาเหตุประการที่สองนบีเนี่ยได้พูดให้เรารู้เป็นบทเรียนเลยนะครับว่าบนีอิสราเอลเนี่ยได้รับบาลาตัวแรกเลยคือบาลาที่มาจากฟิตนะห์ของผู้หญิงและทุกวันนี้ประชาชาติอิสลามก็ไม่ได้ไปไหนกันวนลูปอยู่กับฟิตนะห์ตัวนี้และก็จะไปสู้กับยิวอย่างเงี้ยนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในหะดีษบทนึงที่อิหม่ามมุสลิมรายงานมานบีบอกว่าฟัตตะกุดดุนยาไอ้พวกเราเนี่ยชอบกันอยู่แค่ท่อนนี้แหละนบีบอกฟัตตะกุดดุนยานบีว่าพวกท่านจงออกห่างจงระวังฟิตนะห์บททดสอบแห่งดุนยา
เพราะดุนยาเนี่ยมันก็เกินกินมนุษย์ให้ออกห่างจากอัลเลาะห์แต่นบีมาเจาะจงคอร์สเป็นพิเศษต่อเลยนบีพูดต่อวัตตะกุนนิซาและพวกท่านจงระวังภัยที่เกิดขึ้นจากเพศหญิงฟาอินนะอัวละฟิตนะติบานีอิสราอีละกานัตฟินนิซาเพราะแท้จริงแล้วเนี่ยฟิตนะตัวแรกเลยที่มันเกิดขึ้นในบานีอิสราอีลเนี่ยมันเกิดขึ้นในผู้หญิงฟิตนะตัวแรกของหมู่ชนบานีอิสราอีลเนี่ยมันคือฟิตนะที่ไปปรากฏขึ้นเพราะผู้หญิงเป็นสาเหตุในการอธิบายหะดีษนี้อุลามะอธิบายนะครับว่าที่นบีพูดอันนี้เป็นการอิชาเราะห์เป็นการชี้ไปยังเรื่องนึงที่ถูกกล่าวไว้ในคัมภีร์ไบเบิลในเตารอตก็คือเรื่องของสิ่งที่เกิดขึ้นในสมัยของกษัตริย์องค์นึงที่ชื่อว่าบัลอามประมาณนี้เรื่องของเรื่องมันมีอยู่ว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในสมัยนบีมูซาอะลัยฮิสสลามมั้ยนะเรื่องมันยังไงครับกษัตริย์องค์นี้เนี่ยผู้นำของบันทึกอิสราเอลท่านนี้เนี่ยส่งนักรบหมู่ชนของพวกเขาเนี่ยจะไปญิฮาดแล้วนั่นจะไปญิฮาดในหนทางของอัลเลาะห์แล้วนั่นจะไปญิฮาดนะสนามรบทีนี้ปรากฏก็คือผู้นำคนเนี้ยดันส่งผู้หญิงดันส่งผู้หญิงเนี่ยเข้าไปในกองทัพนี้เพื่อจะไปบริการดูแลหน่วยรบอ่ะเหมือนจะเนียดดีนะสุดท้ายเละเพราะการไปปะปนกันเกิดการซีนาขึ้นนะอูซุบิลลาฮิมินซาลิกเกิดการซีนาขึ้นในกองทัพพอเกิดซีนายังไม่พอซีนาเป็นบาลาแรกแล้วบาลาที่สองตามมาอีกก็คือเกิดกาฬโรคขึ้นพังหมดเลยและเช่นเดียวกันลูกหลานอาดัมโดยทั่วไปก็จะได้รับบททดสอบที่มาจากเพศหญิงแน่นอนคือหะดีษนี้เนี่ยผมไม่อยากเล่านะว่าอิหม่ามนะวะวีเนี่ยตั้งชื่อบาปอะไรเดี๋ยวจะช็อกรับไม่ได้เดี๋ยวไว้คุยหลังไมค์แล้วกันเอาแค่นี้ก่อนแล้วกันหะดีษเนี่ยอิหม่ามนะวีไปตั้งชื่อบาปว่าอะไรเนี่ยเวลาโอ้โหละหมาดในเวลาว่ากันว่าหนักจริงๆอ่ะว่าหนักจริงๆใช่มั้ยนี่คือประเด็นนี่ขนาดว่าจะไปญิฮาดจะไปญิฮาดเนี่ยจากอามันที่เป็นที่รักยิ่งนะที่อัลเลาะห์นี่คือญิฮาดเนี่ยกลายเป็นบททดสอบเลยเพียงเพราะการปะปนชายหญิงเชคบินบาสในการอธิบายที่ท่านพูดได้เยี่ยมยอดมากเชคบอกว่าฟิตนะห์ที่มาจากผู้หญิงที่ไม่มีสามีอ่ะมันก็หนักพออยู่แล้วแต่ฟิตนะห์ที่มาจากผู้หญิงที่ไม่มีสามีเนี่ยมันยังพอมีช่องทางแก้คือถ้าคุณชอบกันคุณก็นิกะห์ฉะนั้นสังคมมุสลิมนะให้มันง่ายหน่อยเรื่องแต่งงานถ้าให้มันยากเนี่ยฟิตนะห์มันแก้ยากแต่เสร็จเลยนะอูซุบิลลาฮิมินซาลิกถ้าฟิตนะห์เรื่องทางเพศมาจากหญิงที่มีสามีอยู่แล้วแก้ไม่ได้แล้วประเด็นคือในเหตุการณ์เนี้ยดูเหมือนจะเป็นแบบนั้นด้วยจะเป็นเคสของผู้หญิงที่มีสามีอยู่แล้วแล้วก็ไปดูแลบริการคนในกองทัพปรากฏเละสินะด้วยเหตุนี้เชคบินบาสเลยเตือนว่าหญิงที่มีสามีแล้วเนี่ยยิ่งต้องรุนแรงกว่าในการควบคุมในการควบคุมนะครับเพราะมันแก้ไม่ได้ถ้าเกิดฟิตนะห์ถ้าชอบพอแล้วมันแก้ไม่ได้เพราะมีสามีอยู่แล้วนี่คือประเด็นนะครับประการต่อมาฟิตนะห์การโอดโฉมสิ่งที่เราต้องเข้าใจก็คือโดยตัวของเพศหญิงโดยตัวของนางเนี่ยเราจะต้องเข้าใจว่าโดยตัวตนของนางโดยธรรมชาติเดิมของนางเนี่ยตัวของนางเนี่ยคือบททดสอบสำหรับเราอยู่แล้วหะดีษนบีบทนึงท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าไงอินนัลมัรอะตะตุกบิลูฟีซูเราะติชัยฟีซูเราะติชัยฏอนวะตุดบิรูฟีซูเราะติชัยฏอนเห็นมั้ยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าผู้หญิงเนี่ยเดินเข้ามาหาผู้ชายหรือเดินหันหลังจากไปให้ผู้ชายเห็นด้านหลังเนี่ยล้วนแล้วแต่มาในรูปชัยฏอนทั้งสิ้นคําว่ามาในรูปชัยฏอนทั้งสิ้นหมายถึงอะไรอ่ะหมายถึงอะไรอิมามอิบนุลเยาซีอธิบายหะดีษนี้ว่าหมายถึงตัวตนของผู้หญิงเนี่ยนะทำหน้าที่เหมือนเป็นชัยฏอนอยู่แล้วคือในการไปกระตุ้นชาวะอารมณ์ของผู้ชายฉะนั้นหะดีษบทนี้เนี่ยจากหะดีษบทนี้เนี่ยอิมามอันนะวะวีเราะฮิมะฮุลลอฮ์
จึงได้อิสติมบาตชะรอห์ออกมาเป็นบทสรุปเลยว่าวายุสตันบะตุมินฮาซาอันนะฮูยันบะกีละฮาอัลลาตะคฺรุจะบัยนัรริญาลอิลลาลิฎอรูเราะตินนี่จรรยาอิสลามวางไว้อิหม่ามนะวะวีอธิบายเลยนะครับว่าจากหะดีษบทนี้บทเรียนที่ถูกสังเคราะห์ออกมาก็คือเป็นเรื่องที่สมควรอย่างยิ่งยวดที่นางจะต้องไม่ออกมาไม่อยากจะแปลว่าสารเนียไม่ออกมาปะปนกับเหล่าบุรุษเว้นแต่ในยามที่เกิดสภาวะที่จำเป็นต้องออกมาจริงๆถ้าเราอยากจะแก้เรื่องการมีมารยาทที่เลวทรามในสังคมเรียกร้องสิครับงานศาสนาอย่าให้เวทีผู้หญิงนี่เป็นฟิตนะที่นบีกลัวที่สุดและทุกวันนี้มันเกิดอะไรขึ้นครับงานศาสนาเนี่ยเรียนแบบงานกาเฟ่หมดเลยเราต้องมีพิธีกรผู้หญิงคู่กับพิธีกรผู้ชายหาคนที่หน้าตาที่จะเกิดฟิตนะมาแล้วก็ทาหน้าทาปากกันมาแล้วก็มานั่งพูดขอเชิญท่านนี้ท่านนี้ไม่มีอะไรดูถูกกุรอานมากไปกว่าผู้หญิงเนี่ยมาสร้างฟิตนะเป็นพิธีกรบนเวทีหลังจากนั้นอาจารย์ขึ้นไปพูดเรื่องตัจวีดกุรอานพูดเรื่องนรกสวรรค์แต่ไปพูดด่าคณะเก่าบิดอะห์บางทีพูดเรื่องกินข้าวฮาลาลกันอยู่แค่เรื่องกินอีกแล้วก็ไม่แก้กันหนักไปกว่านั้นคืออย่างที่ผมบอกทุกคนที่อวดโฉมเนี่ยมันบาปกันหมดแต่การอวดโฉมที่คนคนนึงกระทำแบบปัจเจกบุคคลก็จะไม่หนักเท่ากับการอวดโฉมที่คนคนนึงกระทำแบบแอบอิงศาสนาจริงไหมระดับการที่จะทำให้เกิดชุบฮัตไม่เหมือนกันแต่ประเด็นตอนนี้ก็คือการอวดโฉมที่มันอิงแอบศาสนาเนี่ยมันเต็มบ้านเต็มเมืององค์กรศาสนานี่พูดถึงองค์กรศาสนาผมย้ำนะว่านี่เราไม่ได้จัดงานกันที่รั้วมหาลัยเราไม่ได้จัดงานอะไรงานบายคณะลีดเดอร์เราไม่ได้จัดไอ้นั้นนี่มันงานจะมาพูดเรื่องกุรอานอัสตัฆฟิรุลลอฮ์คือมันหนักตรงที่ว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยมุสลิมะเนี่ยกล้าหาญชาญชัยที่จะมาร่วมเวทีโต๊ะครูโดยที่มุสลิมะเนี่ยเปิดผมด้านหน้าปล่อยผมออกมาด้านหน้าแล้วก็ใส่ฮิญาบครึ่งหัวซึ่งในสำนวนของเชคอุสมานคอมมิสท่านบอกเป็นแฟชั่นชัยตอนนะกล้าหาญชาญชัยที่จะทำแบบนี้ซึ่งเขาไม่ได้ไปทำงานแบบนี้ไม่ได้ไปทำกันที่เวทีละครอะไรไม่ใช่เขาทำที่เวทีศาสนาและเวทีศาสนาอันไหนครับเวทีศาสนาขององค์กรซุนนะห์และก็ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมมันเสียงมันไม่ได้ยินเพราะอะไรก็ไม่รู้อีกอันหนึ่งที่เห็นกันบ่อยการอวดโฉมในมัสยิดที่มาในรูปของงานแต่งถามหน่อยครับเราเคยซีเรียสไหมคือสังคมมุสลิมเคยถือเป็นเรื่องมารยาทเลวกันไหมถ้าคุณไปเชิญคนคนหนึ่งมางานแต่งคุณแล้วคุณคุมงานแต่งไม่ได้งานแต่งคุณอวดโฉมคุณเคยคิดว่านี่คือมารยาทสามตัวเองอยู่ในงานบาปแล้วไปลากคนอื่นมางานบาปอีกพูดกันเรื่องมารยาทพูดนะให้มันครบองค์แต่มันไม่ใช่ไงมัสยิดเนี่ยเป็นไงเดี๋ยวนี้ก็อวดโฉมมาในมัสยิดนี่แหละเพราะว่าเวลาจัดงานนิกะห์แล้วก็ไปจัดกันที่มัสยิดแล้วก็ทีนี้ก็อวดกันแหลกเลยตั้งแต่เจ้าสาวยันแขกไม่รู้ใครต่อใครมาโต๊ะครูกับมันคุตบะห์ก็ไปแต่เรื่องฟังได้ทุกฝ่ายทำดีกับภรรยาอะไรเนี่ยทำเลวอยู่เนี่ยอวดโฉมไหมเนี่ยจะไปทำดีเรื่องอื่นยังไงนี่มันทำเลวตอนนี้หนูห้ามสิห้ามไม่ได้ห้ามไม่มีใครเชิญนี่คือประเด็นปัญหาครับประเด็นก็คือวันนี้เนี่ยมันไม่มีอะไรที่เสื่อมทรามมากไปกว่ามัสยิดคือที่ของการอวดโฉมสำหรับงานแต่งกลับไปที่หะดีษเมื่อกี้นิดนึงหะดีษที่บอกว่าท่านนบีเนี่ยกลัวว่าฟิตนะห์ที่มันจะสร้างความเดือดร้อนเสียหายแก่ผู้ชายมากที่สุดคือฟิตนะห์ของผู้หญิงนบีบอกอันเนี้ยคือฟิตนะห์ที่หนักที่สุดหะดีษเนี่ยฟังให้ดีนะอุลามะเวลาเขาชะรอห์หะดีษเนี่ยเขาไม่ได้นึกแค่ประเด็นเรื่องอวดโฉมของผู้หญิงในการอธิบายหะดีษนี้เนี่ยที่นบีบอกว่าผู้หญิงเนี่ยจะเป็นฟิตนะห์ที่หนักหน่วงกับผู้ชายมากที่สุดเนี่ยอุลามะเขาบอกหลายมุมครับ1ในมุมที่1อุลามะบอกว่าหะดีษนี้
ป็นหลักฐานชี้ว่าในวันข้างหน้าผู้หญิงจะเป็นฟิตนะต่อผู้ชายจะเป็นบททดสอบต่อผู้ชายในมิติที่1คือมิติที่1ก็คือผู้หญิงจะลากผู้ชายให้ทำบาปผู้ชายตอนแรกนี่ไม่กล้าทำบาปนะบาปบาปนึงทำบาปเพราะผู้หญิงนี่แหละไม่ต้องไปดูอะไรเยอะครับขอโทษนะถ้ามาอัพจริงๆโดนใครเดี๋ยวนี้เราต้องพูดความจริงกันผู้ชายเนี่ยนะเป็นคนที่เข้มงวดเรื่องการอวดโฉมมาตลอดสุดท้ายแพ้ผู้หญิงงานแต่งแหละจริงไหมก็ให้สำเนียกตัวเองไว้เพราะว่าสิ่งหนึ่งที่อุลามะเตือนก็คือผู้หญิงคำว่าฟิตนะที่มากสุดคือผู้หญิงจะลากผู้ชายไปทำบาปผู้ชายเนี่ยเดิมอยู่คนเดียวไม่ทำนะอันนั้นสุดท้ายทำเพราะผู้หญิงหนึ่งแค่นี้หนึ่งแค่นี้วันนิกะยอมแพ้กันหมดวันนิกะยอมแพ้กันหมด2ผู้หญิงจะลากผู้ชายให้จมปลักกับดุนยาจนไม่มีเวลาอยู่กับศาสนานี่ก็อีกอันนึงที่อุลามะเขาใช่หรอ3ผู้หญิงจะกดดันผู้ชายให้หานะฟะกอห์ที่มันเกินความจะเป็นจนกระทั่งผู้ชายเนี่ยตกอยู่ในสภาวะลำบากอยากได้ไอโฟนอยากได้เครื่องสำอางแพงอยากได้อะไรก็ไม่รู้นะเซรั่มอะไรฉีดหน้าฉีดอะไรจนกระทั่งหมดเนื้อหมดตัวกันซึ่งอีกอันนึงที่หมดตัวคืออะไรรู้ไหมนะฮะหมดแต่วันขอแล้วหมดแต่ตอนนั้นแล้วเพราะอะไรครับที่มันเกิดขึ้นในสังคมตอนนี้คือติดหนี้เพราะไปขอหญิงไอ้ติดหนี้เพราะขอหญิงเนี่ยมันก็ยังไม่เลวร้ายเท่ากับว่าไปกู้ดอกเบี้ยมาขอผู้หญิงมีในสังคมมั้ยสิหมายถึงว่าไปกู้ธนาคารทั่วไปไปทำธุรกรรมดอกเบี้ยเพื่อมาเอามาเป็นเงินมาฮัดนี่ไงแล้วก็อีกอันนึงอันนี้บททดสอบสำหรับคนสอนศาสนาผู้หญิงจะเป็นฟิตนะเหนือคนสอนศาสนาไม่จะทำให้คนสอนศาสนาคนนั้นไม่กล้าพูดความจริงในเรื่องบทบัญญัติข้อนี้ของอิสลามเป็นใบกันหมดเลยทั้งงานงานไหนก็ว่ากันไปเป็นใบหมดทั้งงานตั้งแต่คนจำกุรอานทั้งเล่มยันจำอยู่ไม่กี่ซะหรอเป็นใบหมดเลยเพราะในงานนั้นมีผู้หญิงอวดโฉมเป็นแม่งานเป็นพิธีกรเป็นผู้อำนวยเงินเป็นอะไรอุลามะบางท่านเขาเลยบอกนะคือคนบ้านเราเวลาพูดเนี่ยมันพูดแรงก็รับไม่ได้หรือว่าบางท่านบอกว่าเมื่อใดก็ตามแต่ที่กิจการศาสนาของพวกท่านอยู่ภายใต้อยู่ภายใต้ระหว่างของผู้หญิงพังนั่นแหละเขาติแรงๆอ่ะหมายถึงเป็นผู้ชายก็อย่าให้ผู้หญิงนำเนี่ยบททดสอบผู้หญิงพาผู้ชายฝ่าฝืนศาสนาซึ่งผู้หญิงตรงนี้ที่ปราดบอกนั่นคือที่หนักที่สุดคือผู้หญิงที่อยู่ในฐานะเมียผู้หญิงที่อยู่ในฐานะเมียเพราะว่ามนุษย์เนี่ยจะเกรงใจผู้หญิงที่สุดเนี่ยไม่พ้นสองคนไม่แม่ก็เมียคนบ้านเราส่วนใหญ่ถ้ากับพี่กับน้องไม่ค่อยแคร์ไงเพราะว่าโตมาด้วยกันกูก็มีลิมิตของการเคารพมึงอะแต่พอกับแม่กับเมียนี่ลำบากเลยนะครับหืดขึ้นคอหลายท่านยอมแพ้พ่อแม่ในวันนี้กะยอมแพ้หมดเลยอ่ะยอมแพ้หมดนี่เห็นไหมหรือบางท่านยอมแพ้เมียที่ผมบอกไงเมียโอดโฉมพูดไม่ได้เข้าเส้นหนักไปกว่านั้นเมียไม่ได้โอดโฉมหรอกแต่ผู้หญิงเนี่ยเป็นพิธีกรในงานพิธีกรในงานเงียบกันหมดทั้งงานอย่างเงี้ยไม่อายบ้างถามไม่ได้เถอะไม่อายบ้างหรอครับงานศาสนาที่ให้ผู้หญิงเป็นพิธีกรศาสนามีพิธีกรอวดโฉมและเวลาเราบรรยายเราบอกว่ารายงานจากท่านหญิงไอใช่ไม่อายบ้างเรากำลังรายงานหะดีษจากผู้หญิงที่บริสุทธิ์ที่สุดบนหน้าโลกเนี่ยรายงานจากซอฮาบะฮ์ทั้งนี้รายงานจากไอใช่รายงานจากท่านหญิงฮับซอรายงานจากภรรยานบีคนนี้เราไม่รู้สึกอะไรบ้างเลยนะประเด็นนะครับ
ฉะนั้นที่ผมพูดมาเนี่ยผมกําลังจะบอกว่าเดือนรอมฎอนเนี่ยถ้าไม่แก้เรื่องโอดโฉมจะไปแก้เดือนไหนแก้เดือนไหนดีไม่รู้คือจริงๆอะก่อนที่เราจะไปคิดว่าชาวบ้านจะแก้โต๊ะครูมันต้องช่วยกันพูดเยอะกว่านี้ถ้าโต๊ะครูมันพูดกันเยอะเนี่ยเดี๋ยวแรงกับเพื่อนมันก็จะดังขึ้นเองประเด็นก็คืออัลลอฮ์มันก็พอพูดอย่างนี้บางคนผมก็พูดคือพูดในพูดแบบคือถ้าท่านมีสื่อท่านพูดเรื่องอื่นในสื่อได้ทำไมเรื่องนี้พูดไม่ได้เพราะเรื่องนี้เราจะพูดกันในวงเล็กกันอย่างเดียวเราไม่รู้เป็นอะไรศาสตร์ฮิกมะห์น่ะดึงมาทั้งนั้นแหละพอเอาอย่างเงี้ยมันต้องฮิกมะห์อย่างนั้นต้องวิเคราะห์อย่างเงี้ยไม่ใช่ฮิกมะห์นบีฮิกมะห์คุณเองนี่ก็เหมือนกันในคำในศาสนานี่คำหนึ่งเขาว่าฮิกมะห์เนี่ยเป็นคำของอัลลอฮ์แต่ท่านนำไปใช้ทางไหนก็ไม่รู้อ่ะทีนี้ต่อมาการอวดโฉมอยู่ในฐานะบาปใหญ่บาปใหญ่นะครับอวดโฉมเนี่ยบาปใหญ่ความน่ากลัวของการอวดโฉมคือนบีเนี่ยตบท้ายด้วยคำว่านรกเลยไม่ได้กลิ่นสวงสวรรค์บาปใหญ่ครับฉะนั้นถ้าในเดือนรอมฎอนเนี่ยนะยังอวดโฉมกันอยู่นะไม่ต้องละหะดีษที่บอกว่าจะได้รับการอภัยนะพอคุณเข้าใจได้ผิดกันเองมันไม่ใช่หรอกครับทำบาปใหญ่อยู่แล้วก็ละหมาดตะเราะห์แล้วสบายใจละลบบาปอัลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์นึกออกมั้ยครับซึ่งผมเคยพูดไปแล้วคนที่ขี้ยานนะทรยศต่อหลักการอิสลามมกเม็ดต่อหลักการอิสลามก็คือคนที่เอาฟัตวาของเชคอัลบานีเรื่องไม่วาญิบปิดหน้ามาเสนอแต่เสนอไม่หมดเชคอัลบานีท่านพูดชัดเจนว่าหน้าเนี่ยจะเปิดได้ก็ต่อเมื่อไม่มีซีนะไม่มีเครื่องประดับเครื่องสำอางอยู่บนใบหน้าของนางหน้าสดเนี่ยเปิดหะดีษบทหนึ่งที่เราได้ยินกันบ่อยอ่ะเดี๋ยวมาดูคำที่นบีใช้นบีบอกว่าซินฟานิมินอะห์ลินนารนบีบอกว่ามีคน2ประเภทที่เป็นส่วนหนึ่งจากชาวนรกนบีกล่าวถึงลักษณะของชาวนรก2ประเภทลัมอะรอฮุมาซึ่งเป็นลักษณะของชาวนรกที่ฉันไม่เคยเห็นหมายความว่าในสมัยนบีไม่มีอะไรแบบนี้อันแรกที่นบีพูดคือคนที่แบบชอบถือแส้นเคี่ยนตีสมาชิกในบ้านตีผู้คนอันที่สองคืออะไรครับที่นบีบอกคือผู้หญิงอวดโฉมนบีใช้คำว่าวานิซาอุนกาซิยาตุนนบีบอกว่าอันที่สองที่เป็นลักษณะของชาวนรกก็คือสตรีที่กาซียัตกาซียัตกาซียัตตามภาษาแปลว่าอะไรครับกาซียัตในอิหม่ามนะวะบีอธิบายว่ากาซียัตเนี่ยนบีว่าชาวนรกเนี่ยคือผู้หญิงที่กาซียัตกาซียัตก็คือผู้หญิงซึ่งเปิดเผยส่วนหนึ่งส่วนใดจากร่างกายของนางให้เห็นนะก็คือนางเนี่ยสวมใส่เสื้อผ้าแต่นางเนี่ยเปิดเผยกาซียัตเนี่ยคือนางเนี่ยสวมใส่เสื้อผ้าแต่นางเนี่ยสวมใส่เสื้อผ้าที่มันปิดไม่มิดตามที่อิสลามสั่งเช่นอาจจะเปิดเผยบางส่วนของนางแล้วก็เปิดเผยความนางความงามของนางบางคำอธิบายบอกว่าหมายถึงพวกนางเนี่ยสวมใส่เสื้อผ้าที่มันรัดรูปจนกระทั่งมันทำให้เห็นสวดทรงของเนื้อหนังที่อยู่ใต้เสื้อผ้านั่นแหละหรือบางทีก็บางทำให้เห็นร่างกายที่อยู่ภายใต้เสื้อผ้าอาริยัตและเป็นหญิงเปลือยคำว่าหญิงเปลือยที่นี่ไม่ได้ว่าแก้ผ้าแต่หมายถึงอาริยัตฟิลมะนาสิ่งที่นางทำน่ะก็เหมือนคนเปลือยแหละอิสลามไม่ถือว่านางสวมใส่เสื้อผ้าปกปิดร่างกายแต่อย่างใดนะครับนี่คือลักษณะที่นบีพูดต่อมานบีบอกว่ามูมีลาตุนมูมีลาตุนหมายถึงอะไรครับคำว่ามูมีลาตุนตรงนี้อุลามะอธิบายว่าหมายถึงตัวของผู้หญิงคนนี้เป็นคนที่ถ้าแปลง่ายๆนะคือโปรยเสน่ห์โปรยความงามดึงดูดให้ผู้ชายเนี่ยดึงดูดให้ใจของผู้ชายเนี่ยโน้มเอียงมาหานาง
เนี่ยปรากฏตัวในที่สาธารณะเนี่ยทำแบบนี้นะไปโปรยเสน่ห์ให้ผู้ชายเนี่ยโน้มเอียงมาหานางหรืออีกแบบนึงที่มันนิยมกันในอาหรับญะฮิเลียะห์มากทำเป็นเอาผ้ามาตั้งหัวแต่ไอ้ตรงนี้ดันเปิดเห็นไหมพวกไฮโซในประเทศอาหรับเวลามันแต่งไงมันจะเอาผ้ามาตั้งบนหัวที่จริงผ้าก็บางมากแล้วนะแต่ดันเปิดส่วนนี้เนี่ยอุลามะห์ชะรอฮ์นี่คือคำว่ามูมีลาตุนความหมายโดยรวมของคำว่ามูมีลาตุนก็หมายถึงว่าไปอวดโฉมหน้าผู้ชายแหละทำยังไงก็ได้ให้ผู้ชายเนี่ยดึงดูดตัวเองอุลามะห์บางท่านก็อธิบายต่อไปถึงขั้นว่าเดินเข้าไปอยู่กลางวงผู้ชายไปทำให้ตัวเองดูโดดเด่นทั้งหมดทั้งหลายนี่คือคำว่ามูมีลาตุนอีกคำหนึ่งที่นบีพูดต่อมาอีลาตุนมาอีลาตุนมาอีลาตนี่หมายถึงอะไรตามภาษาไปว่าเป็นผู้หญิงที่เฉเอียงคำว่าเฉคำว่าเอียงที่นี้เนี่ยอุลามะอธิบายกันหลายความหมายเขาความหมายที่หนึ่งบอกว่าการเฉตรงนี้หมายถึงเฉออกจากหลักการเฉออกจากการเชื่อฟังของอัลเลาะห์ในแบบนี้ก็ถูกก็คือตัวนางเนี่ยไม่ปกป้องตัวเองไม่ปกป้องฟิตนะห์ของตัวเองอีกความหมายหนึ่งก็เช่นเดียวกันเฉตรงนี้หมายถึงว่าเอาตัวเองเนี่ยนะเดินเข้าไปหาเพศชายก็คือเอาตัวเองเนี่ยไปเข้าไปหาผู้ชายโดยที่มีหัวใจเนี่ยที่จะปรารถนาผู้ชายใช้คำพูดโน้มน้าวผู้ชายเนี่ยคือทำให้ตัวเองเนี่ยเข้าใกล้ชิดผู้ชายหรือว่าง่ายๆหรืออีกความหมายหนึ่งหมายถึงมาอีลาตุลอิลัลฟูยูรวัลฮาวะเป็นผู้หญิงที่ตัวของเขาเนี่ยโน้มเอียงที่จะไปหาความเลวทรามแล้วก็การสนองอารมณ์ไฟต่ำนั่นคือทั้งหมดนี่คือลักษณะของผู้หญิงที่อวดโฉมนบีบอกว่าไงนบีอธิบายต่อรูอูซูฮุนนะกะอัสนิมาติลบุคติลมาอิลาตินบีบอกว่าบนกบาลของนางบนหัวของนางเนี่ยนะเปรียบเสมือนโหนกของอูฐบนหัวของนางเนี่ยนะอยู่ในสภาพที่เหมือนกับโหนกของอูฐที่มันสูงขึ้นบนหัวโดยเป็นโหนกที่มันก็เรียกว่ามันเอียงเอียงระวังให้ดีก่อนใส่ฮิญาบให้มันสูงสูงนบีปิดท้ายเลยลายัดคุลนัลจันนะพวกที่ว่ามาเนี้ยไม่ได้เข้าสวรรค์นรกฉะนั้นจากหะดีษนี้ชัดเจนครับการอวดโฉมคือบาปใหญ่ถ้าไม่เลิกเดือนรอมฎอนจบทีนี้ต่อมายังไม่พออีกอันนี้วัดนะหะดีษอีกกระแสหนึ่งนี่อิมามอัลบานียกมาโดยตรงนะอิมามอัลบานียกหะดีษนี้มาโดยตรงเลยในหนังสือจิลบาบุลมารอะห์หน้าที่125ไปดูเชคอัลบานีเขียนเรื่องฮิญาบเนี่ยเพื่อจะแก้ความเสื่อมทรามเรื่องนี้ในสังคมมุสลิมและเชคอัลบานียกหะดีษนี้มาโดยตรงเลยหะดีษนี้รายงานโดยท่านอิมามอัตตอบารอนีในหนังสืออัลมุอ์จัมอัสซอกีรหมายเลขที่1125เป็นหะดีษที่อัลบานีบอกสายรายงานในซอฮีห์ท่านนบีบอกซะยะกูนุอาคิรุอุมมะตีนิซาอันกาซียาตินอาริยาตินอะลารูอูซิฮินนะกะอัสนิมะติลบุคตินบีบอกว่าในประชาชาติของฉันเนี่ยจะปรากฏขึ้นในประชาชาติของฉันยุคท้ายนะปรากฏอะไรครับผู้หญิงซึ่งสวมใส่เสื้อผ้าที่มันไม่ปกปิดมิดชิดตามหลักการศาสนาอยู่ในสถานะที่เหมือนคนเปลือยอะไรคือใส่เสื้อผ้าก็จริงแต่ว่าไม่ตรงตามหลักการศาสนาก็เหมือนคนแก้ผ้าบนหัวของนางเนี่ยก็เปรียบเสมือนโหนกอูฐเมื่อกี้แหละแต่วรรคท้ายก็คือนบีว่าไงอัลอานูฮุนนะพวกเจ้าจงละนัดพวกเจ้าจงละนัดพวกนางฟะอินนะฮุนนะมัลอูนาตเพราะแท้จริงพวกนางคือผู้หญิงที่ถูกละนัดคำว่าละนะตามภาษาเดิมในศาสนาเนี่ยคำว่าละนะเนี่ยคือการขอต่ออัลเลาะห์ให้อัลเลาะห์เนี่ยตัดเขาออกไปจากความเมตตาของอัลเลาะห์แต่ว่าเชคอัลบานีอธิบายว่าตรงนี้เนี่ยหมายถึงเขายังเป็นมุสลิมไงฉะนั้นจะไปเข้าใจว่าคือการขอให้เขารอดพ้นไปจากความเมตตาของอัลเลาะห์นี่ไม่ได้ไปเข้าใจงั้นไม่ได้เพราะเขาเป็นมุสลิมอยู่
แต่ตรงนี้หมายถึงการละนะในประเภทของการละนะเพื่อขู่ให้นางกลัวก็เคยละนะกล้าไหมกล้าละนะไหมมีโต๊ะครูกล้าไหมไปงานแต่งเดี๋ยวทีนี้ละนะการงานแต่งเลยขอรับทรงละนะผู้หญิงอวดโฉมในงานแต่งน่าจะดูดบาทาไปทั้งหมดเลยฮะดิษบทนี้เนี่ยอุลามะขัดแย้งกันนะว่าไอการละนะที่นบีสั่งในฮะดิษเนี่ยการละนะที่นบีสั่งในฮะดิษนี้เนี่ยตกลงมันเจาะจงหรือมันไม่เจาะจงนะเริ่มละหมายถึงว่าถ้าเราเห็นผู้หญิงคนหนึ่งอวดโฉมเนี่ยเราต้องละนะเลยไหมว่าขออัลเลาะห์ให้ทรงละนะนางกอนางขอนางขอเอาไหนดีจะเอาซอฮิดหรือจะเอามัฟฮูมจะเอาอะไรเชคอับดุลกะรีมอัลคุดอยร์ท่านบอกว่าไม่ได้หะดีษนี้เนี่ยไม่ได้เป็นหะดีษที่ให้เจาะจงใครเป็นการเฉพาะแต่ให้ละนะแบบไม่เจาะจงใครละนะที่ลักษณะว่าขออัลเลาะห์ทรงละนะผู้หญิงที่อวดโฉมแต่เชคมัชฮูรอิบนุฮะซันอัลซัลมานนะครับลูกศิษย์เชคอัลบานีบอกว่าหะดีษนี้เนี่ยเป็นหะดีษที่เป็นหลักฐานเลยว่าอนุญาตให้ละนะแบบเจาะจงตัวเลยแต่บนเงื่อนไขที่ว่าถ้าทำไปแล้วมันเกิดประโยชน์นะถ้าเกิดโทษก็ไม่ต้องทำนะครับทีนี้ต่อมาอีกและการละนะอันนี้สมมุติเรายึดทัศนะที่บอกว่าละนะแบบเจาะจงตัวนะคำถามต่อมาคือละนะเปิดเผยหรือแอบแอบฮะเขาแต่ว่าเปิดเผยไม่เปิดเผยนี่คือนั่นแหละสาธารณะให้มันรู้ไปเลยเพราะว่าอะไรครับเพราะว่านบีเนี่ยเชคอัลบานียกมาว่านบีเนี่ยเคยสั่งให้ซอฮาบะห์คนหนึ่งเนี่ยละนะคนที่ชอบไปก่อกวนทำความเดือดร้อนแก่เพื่อนบ้านแบบเจาะจงเลยเหมือนกันมีแล้วเปิดเผยด้วยไงแต่ประเด็นนั่นคืออันเนี้ยถ้าถือว่าละนะแบบเจาะจงแล้วเนี่ยแต่ย้ำนะวันละนะที่เชคอัลบานีพูดเนี่ยไม่ได้หมายถึงขอให้เขาเนี่ยหลุดพ้นจากความไม่ต่างกันหรอกแต่หมายถึงเป็นการละนะเพื่อแสดงให้เห็นว่าเนี่ยคุณเนี่ยหนักแล้วเป็นการขู่เป็นการข่มให้กลัวเชคอัลบานีบอกว่าการจะละนะเปิดเผยหรือไม่เนี่ยมันขึ้นอยู่กับผลลัพธ์ของสิ่งที่มันจะติดตามมาถ้าการละนะเปิดเผยนำมาซึ่งสิ่งที่ดีกว่าก็ให้ทำแต่ถ้าการละนะเปิดเผยนำมาซึ่งสิ่งที่มันเสียหายก็อย่าไปทำด้วยเหตุนี้เชคอัลบานีบอกว่าถ้าท่านวิเคราะห์หรือให้น้ำหนักแล้วว่าการละนะเปิดเผยจะทำให้เกิดการหวาดกลัวของคนที่อวดโฉมก็จงทำแต่ถ้าไม่ให้ละนะแบบลับๆนะครับอ่ะทีนี้ปิดท้ายกับหะดีษเราพูดเรื่องนี้กันมาเนี่ยผมพูดเนี่ยผมต้องการจะพูดกับคนที่เป็นคนที่ฟังบรรยายผมว่าแม้เรื่องที่พูดเนี่ยมันเหมือนเป็นเรื่องของผู้หญิงสิ่งที่ผมพูดผมต้องการให้มุสลิมแก้ไขไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามแต่จะเป็นญาติผมจะเป็นเพื่อนฝูงผมจะเป็นใครก็ตามแต่ทุกคนที่ฟังสิ่งที่ผมสอนต้องแก้เพราะผมให้สวรรค์นรกท่านไม่ได้นะครับแต่อีกส่วนหนึ่งที่ผมอยากจะบอกคือผู้ชายการที่จะเปลี่ยนแปลงผู้หญิงให้ยุติการอวดโฉมเนี่ยเป็นอามานะห์ของเพศชายถ้าผู้ชายทุกคนควบคุมผู้หญิงที่อยู่ในอำนาจของตัวเองอย่างน้อยคือเมียกับลูกสาวได้สังคมมันก็จะดีขึ้นกว่านี้เพราะผู้หญิงโดยทั่วไปเนี่ยนางมีวลีของนางอยู่ฉะนั้นวลีของผู้หญิงต้องจัดการเรื่องนี้ให้มันเด็ดขาดไม่ใช่ออนแอร์ปกเบียกเพราะอะไรครับเพราะใครก็ตามแต่ที่ปล่อยปละละเลยเอาหูไปนาเอาตาไปไร่ในเรื่องนี้ระวังจะเป็นเดยุสซึ่งก็เป็นบาปใหญ่อีกเอามาดูกันทิ้งท้ายกับหะดีษนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าไงซะลาซาตุนกอดฮัรรอมัลลอฮุอะลัยฮิมอัลญันนะตะนบีบอกว่ามันมีคนอยู่3ประเภทที่อัลเลาะห์เนี่ยห้ามเขาไม่ให้เขาเนี่ยได้เข้าไปในสวรรค์ของอัลเลาะห์นี่น่ากลัวนะบาปใหญ่เนี่ยอันแรกมุดมีนุลคอมร
อันแรกก็คือคนที่มันกินมันดื่มของมึนเมาอยู่เป็นประจำอ่ะอันนี้ก็พวกนึงที่จะไม่ได้เข้าสวรรค์ไอ้คนที่มันกินของมึนของเมาอยู่ตลอด2อัลอักลูกที่เนรคุณพ่อแม่ย้ำการเนรคุณพ่อแม่ในที่นี้ไม่เกี่ยวกับเรื่องเชื่อฟังพ่อแม่ในสิ่งที่เป็นบาปอันนั้นไม่ใช่ไม่ใช่นะครับและอันที่3 what they usewhat they use และก็คือ at they use อันนี้อีกตัวหนึ่งที่จะไม่ได้เข้าสวรรค์นบีอธิบายในวรรคท้ายนบีว่า at they use คือ allazi yukirru fi ahlihi al-khabath at they use ก็คือบุคคลซึ่งให้การยอมรับยอมรับที่จะให้ไอ้เรื่องความชั่วชาติสาบานเนี่ยความเลวร้ายทั้งหลายแหล่นี่มันมีขึ้นในครอบครัวของเขาหะดีษนี้เนี่ยอิหม่ามอะห์มัดรายงานไว้ในมุสนัดของท่านนะครับหมายเลขหะดีษที่5372เชคชูเอฟบอกว่าเป็นหะดีษซอฮีหจากวรรคท้ายเนี่ยคืออัดดายูสอัดดายูสเนี่ยหมายถึงบุคคลซึ่งพอใจที่จะเห็นความชั่วเนี่ยมันเกิดขึ้นในครอบครัวของเขาในสตรีของเขาในลูกสาวของเขาแล้วก็ยอมรับที่จะให้ไอ้ความลามกอนาจารเนี่ยมันเกิดขึ้นนะครับซึ่งคนที่จะไม่ใช่ไดยุสก็คือคนที่ได้ห้ามปรามภรรยาและลูกสาวของเขาเนี่ยสุดความสามารถและส่วนที่มันดื้อนั่นก็อีกเรื่องนึงว่ากันไปจะต้องไม่รีดอจะต้องไม่ปล่อยปละเลยฉะนั้นใครก็ตามแต่ที่อยู่ในสภาพนี้ถือว่าเป็นบุคคลที่บกพร่องในเรื่องวิถีปฏิบัติของเขาฉะนั้นในเดือนรอมฎอนอยากจะฝากทุกคนที่มีความสามารถให้กลับไปสะสางนะครับทั้งผมเองทั้งทุกคนกลับไปสะสางกับคนที่เป็นสตรีในอานัตของตัวเองให้พวกนั้นยุติในเรื่องการโอดโฉมนะครับก็คงฝากการบรรยายในค่ำคืนนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับว่าบิลลาฮิตอฟิกวัลฮิดายะฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู